AquaBiz, all the best knowledge for aquatic system. ตัวนี้ผมก็เข้าช่วงที่2เลยนะฮะเพราะว่าทางวิชาการแล้วก็ทีมบอร์ดก็คือเข้าช่วงที่2ไปพร้อมกันเข้าช่วงที่2เลยนะครับจะได้นำเสนอด้วยแสดงความเห็นด้วยหรืออะไรของอาจารย์เชิญได้เลยนะครับคุณหมอสุรศักดิ์นะเชิญฮะผมสั้นๆว่าวันนี้ที่เราร่วมสัมมนาท่านจะได้รับเอกสารนะครับผู้ร่วมสัมมนาจะรับเอกสาร2-3ชุดนะครับแนบไปด้วยในนั้นจะมีเรื่องแนวทางก้าวไปสู่ 400,000 ตันนะครับส่วนที่ทีมงานฝ่ายกรมประมงทำเขาเน้นหลักการที่เพิ่มพื้นที่ก็คงจะมีการประชุมมีอะไรกันมาแล้วนะครับตัวเลขคร่าวๆก็จะเพิ่มพื้นที่ปัจจุบันเราเลี้ยงกุ้งต่อเนื่องประมาณ 170,000-180,000 ไร่เองนะพื้นที่จดทะเบียนอาจจะเยอะ 300,000 ไร่ 300,000 กว่าไร่แต่ว่าเขาจะเพิ่มพื้นที่ปีต่อไปเนี้ยปีนี้จะเป็น 320,000 การเพิ่มพื้นที่ก็เหมือนกับที่คุณพัฒน์พูดถึงเมื่อสักครู่นะครับก็ต้องมาจากฟาร์มที่หยุดไปหรือฟาร์มรายย่อยแต่ว่าเอกสารอีกชุดหนึ่งผมมีส่วนเข้าไปดำเนินการและเราทำตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะครับถึงมกราข้อมูลนะฮะแล้วก็ทำให้กับกรมประมงกับคณะชิมบอร์ดนะครับประเด็นที่ผมเรียนฝากนะฮะเอกสารที่อยู่บนโต๊ะรอบในนี่ครับเป็นเรื่องที่ว่าจากการสำรวจ4เดือนสุดท้ายเก็บข้อมูล4เดือนสุดท้ายสรุปปัญหาที่เรามีปัญหาในช่วงที่ผ่านมานี่ครับจนถึงสิ้นปีที่แล้วข้อแรกคุณภาพลูกกุ้งไม่เสถียรจริงในรอบปีมักจะเสถียรช่วงแรกแม่พันธุ์ชุดใหม่และช่วงแรกๆแต่ว่าไม่เสถียรเพราะ 3-4 เหตุนะครับเหตุหนึ่งแม่พันธุ์โซมลากชายพ่อพันธุ์หรือว่าฝีมือเลี้ยงพ่อพันธุ์พลาดไปและทำให้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์โซมติดเชื้อเรื่องที่สองก็คือฤดูกาลไม่เอื้อเลยอันนี้แน่นอนปลายปีอันที่3ไปพลาดเรื่องระบบไบโอซีเคียวของผู้ผลิตลูกกุ้งอันที่4ไม่น่าเชื่อพลาดเพราะผู้เลี้ยงกุ้งเลื่อนการปล่อยลูกกุ้งผลิตมาเป็นลูกกุ้งแล้วพร้อมขายแล้วอยู่ๆเลื่อนเฉยเลยโอ้โหปัญหาเกิดที่แฮชชิรี่เลยจากคุณภาพดีๆลดลงเลยนะครับอันนี้ส่วนหนึ่งด้วยนะครับในด้านลูกกุ้งทั้งหมดในเอกสารจะเขียนเลยว่าเราเน้นการตรวจประเมินคุณภาพตลอดห่วงโซ่นะครับตั้งแต่พ่อพันธุ์นะครับนอเพลียสกุ้งพีกุ้งชามอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดเลยกรมประมงจะต้องหาวิธีการไม่ใช่ตรวจเพื่อรับรองนะครับตรวจเพื่อประเมินคุณภาพตลอดเวลาที่เรามีการผลิตนะครับสมมติว่าเดือนละ2ครั้งหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ในผู้ประกอบการแต่ละขั้นตอนนะครับก็วิธีการก็ว่ากันไปและเอกสารอาจจะกล่าวนิดหนึ่งว่าขอไม่ใช้วิธีการของเวียดนามนะครับประเภทที่ว่าถึงเวลาให้ใช้ลูกกุ้งไม่พันกี่เดือนแล้วถึงเวลาไปจับนกน้ำแข็งหมดเลยหรืออะไรเงี้ยหรือว่าห้ามแฮชเชอรี่ไปขายลูกกุ้งให้กับฟาร์มผู้เลี้ยงโดยตรงให้ขายผ่านตัวกลางเท่านั้นอะไรเงี้ยเหตุผลเพราะมีคนไปเสนอกับกรมประมงแบบนั้นไว้อันเนี้ยก็ผมก็อยู่ในเอกสารอันที่สองข้อมูลปัญหาปีที่แล้วทั้งหมดฟาร์มที่มีปัญหาบ่อที่เลี้ยงขาดทุนมันว่ามีทั้งป่วยทั้งเลี้ยงได้ผลผลิตทั้งลาบทั้งอะไรก็แล้วแต่ข้อมูลที่เก็บมาเนี่ย 45% นะฮะแต่ว่าเกษตรกรจำนวนหนึ่งบอกว่าได้นิดหน่อยคำว่าได้นิดหน่อยนี่คือขาดทุนนะฮะเพราะเขาไม่คิดค่าซ่อมบำรุงค่าซ่อมบำรุงปรับปรุงกว่าจะเลี้ยงรอบใหม่แล้วก็รายที่มีปัญหาโรคเชื้อตกค้างในระบบภาระต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบำบัด 45% ของจำนวนบ่ออันนี้ที่เป็นภาระกับเราและทำให้เราเลี้ยงไม่ได้ผลไม่ใช่ว่ากุ้งตายทั้งหมดนะครับอุจจาระสาดตื้อจนได้ขายนี่แหละแต่พอทำแล้วขาดทุนหรือได้ทุนคืนหรือคำว่ากำไรนิดหน่อยกำไรนิดหน่อยนี่ผมถือว่าไม่ได้กำไรนะครับเป็นภาระแล้วเพราะว่าภาระบำบัดจะเยอะบ่อมีปัญหาทุกบ่อต้นทุนการผลิตรอบต่อไปจะสูงขึ้นประเด็นนี้เป็นประเด็นที่เราเองต้องร่วมกันแก้ไขนะครับแฮชเชอรี่กับฟาร์มเลี้ยงเหมือนสมาคมปัจจัยพูดเมื่อสักครู่เป็นตัวกลางเลยนะครับเพราะเป็นกลุ่มเดียวที่เข้าถึงทุกขั้นตอนและเข้าถึงฟาร์มมากที่สุดคือปัจจัยผลิต
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งปรากฏว่าเราไม่น่าเชื่อว่ามีอีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนที่พลาดเพราะความเลี้ยงเองประเด็นหลักๆนี่แน่นอนและรวมทั้งภูมิอากาศแต่พลาดเพราะการที่เป็นฟาร์มเก่าเลี้ยงกุ้งมานานแล้วประกอบด้วยคนหลากหลายเนี่ยครับแล้วก็มีการเก็บข้อมูลมีการรับข้อมูลหลากหลายเนี่ยทำให้สับสนหรือว่าใช้เทคนิควิธีการไม่ตรงจุดไม่ตรงเงื่อนไขเฉพาะหน้าตรงนั้นเยอะมากแล้วก็อันนี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ผู้ที่เข้าฟาร์มกุ้งทั้งหลายไม่กล้าพูดกับเจ้าของฟาร์มหรือว่าผู้จัดการฟาร์มหรือว่าคนเลี้ยงกุ้งเลยเหตุผลเพราะอะไรเพราะถ้าเขาพูดไม่ถูกใจเมื่อไหร่เขาขายของไม่ได้หรือข้าวฟาร์มไม่ได้ต้องให้ความเห็นใจเขานะแต่เป็นปัญหาที่ชี้ให้เห็นได้เลยว่าผู้เลี้ยงกุ้งมีสามระดับนะครับเจ้าของฟาร์มหรือว่าผู้จัดการฟาร์มหัวหน้าโซนหรือว่าผู้สั่งงานและก็ผู้เลี้ยงจริงทั้งสามส่วนมีส่วนร่วมที่ไปพลาดข้อนี้ถ้าลูกกุ้งดีๆมาพลาดที่ฟาร์มก็มีจำนวนหนึ่งแต่ยังความเสี่ยงเสียสุดๆนี้อาจจะไม่มีหรือว่ามีไม่มากแต่ว่าไม่ได้ตามเป้าหมายตามแผนอันนั้นข้อหนึ่งนะครับแต่ถ้าลูกกุ้งเนี่ยเกิดมีปัญหาอะไรมานะครับที่ฟาร์มนี้โอกาสเสียจะสูงมากโดยที่ฟาร์มเนี้ยเราไม่รู้เลยนะครับเราไม่รู้เลยว่ามันมีหลายจุดที่ปิดย่อยเหตุผลที่เกิดแบบนี้เพราะว่าหลายๆส่วนมาเกี่ยวข้องมากเกินเดี๋ยวนี้เงื่อนไขที่มาเกี่ยวข้องการเลี้ยงกุ้งมีมากเพราะฉะนั้นผมเรียนสรุปว่าหลังจากนี้นะครับท่านคณะกรรมการชิมบอร์ดท่านผู้บริหารลองพิจารณากันดูและสรุปรวบรวมข้อมูลแต่ว่ามีประเด็นที่เราจะต้องแก้ไขทั้งสองด้านควบกันด้านการผลิตแน่นอนต้องมีวิธีการสาระเกี่ยวปฏิบัติการเลี้ยงละเอียดมากกว่าเดิมแต่ด้านลูกกุ้งนี่ผู้ประกอบการจะต้องร่วมกับกรมประมงทำระบบนะครับการตรวจประเมินคุณภาพแล้วก็ให้คุณภาพนี้ให้นิ่งที่สุดให้ได้ส่วนฟาร์มเลี้ยงอาจจะมีส่วนในการกำกับคุณภาพนิดเดียวก็จะมีการออกแบบนะครับต่อไปลูกกุ้งลงชุดไหนก็จะมีวิธีการเลี้ยงในที่ทดลองหรือว่าในอ่างนะครับอีกประมาณ5วันหรือ7วันแล้วตรวจลูกกุ้งอีกครั้งหนึ่งอันนี้แน่นอนว่าเราเน้นเรื่องเชื้อแล้วอีกส่วนหนึ่งด้วยก็อันนี้เป็นข้อมูลรวมๆนะครับที่ผมสรุปเสนอแล้วก็ลองพิจารณากันดูแต่ถ้าเราไม่แก้ทั้งลูกกุ้งแล้วก็เทคนิคแบบการเลี้ยงย่อยๆเนี่ยฮะปิดจุดอ่อนของเทคนิคแบบการเลี้ยงเนี่ยเราจะฟื้นไม่ได้โดยการเพิ่มพื้นที่นะครับผมคิดว่าไม่ง่ายแต่โดยความเพิ่มคุณภาพการผลิตเนี่ยคือไม่หลุดเลยไม่ให้พลาดเลยพยายามร่วมมือกันเต็มที่ผมว่ามีความเป็นไปได้ก็ขอบคุณมากครับครับขอบคุณพี่หมอสุรศักดิ์นะครับก็ไปอาจารย์กัลยาก่อนนะฮะเชิญครับอาจารย์ครับในความคิดเห็นตัวเองจริงๆตอนนี้เราอยู่ข้อ2แล้วใช่มั้ยคะขอแตะข้อ1นิดนึงนะคะได้ๆอาจารย์ครับได้ครับโจทย์ของพี่ชัยพัฒน์คือการมีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุนทําให้ผลผลิตเพิ่มในความคิดของตัวเองเนี่ยตอนแรกณวันนี้ค่ะโจทย์วิจัยที่นักวิจัยควรจะเน้นโฟกัสที่จะทำเพิ่มขึ้นอยากจะให้เป็นโจทย์วิจัยที่มาจากภาคเอกชนหรือมาจากเนี่ยค่ะอันนี้เป็นทีมที่จะให้โจทย์วิจัยที่ดีมากนะคะกับนักวิจัยนะเพราะนักวิจัยเองก็อยากจะทำงานวิจัยที่เอาไปตอบโจทย์แล้วก็ทำให้ประเทศเรามันมีผลผลิตกุ้งเพิ่มสูงขึ้นนะคะท่านก็ใช้มาได้เลยค่ะลองดูค่ะว่าโจทย์วิจัยอะไรที่อาจจะเป็นปัญหาในปัจจุบันยกตัวอย่างเช่นที่ฟังมาตั้งแต่เช้าเนี่ยนะคะมีความกังวลเรื่องของการดูดเลนยกตัวอย่างนะคะแต่จะเป็นปัญหาหรือเปล่าไม่รู้อันนี้เดี๋ยวทุกท่านก็ลองคิดดูว่าดูดมีบางท่านบอกดูดทั้งวันเลยนะคะมีบางท่านบอกดูดเช้าเย็นเอ๊ะมันไปเก็บไว้ที่ไหนแล้วก็มันจะเป็นปัญหากับสิ่งแวดล้อมในอนาคตหรือเปล่าอยากจะให้เรานักวิจัยเนี่ยเข้ามาช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ไหมนะคะพ่อแม่พันต้องปลดระวังเมื่อไหร่ขออย่างเดียวค่ะนักวิจัยทำงานนี่ต้องตรงไปตรงมาแล้วก็เราเป็นกลางนะคะอันนี้ต้องให้การทำงานอย่างอิสระกับเรานะคะอันที่สองเนี่ยคิดว่าจากประสบการณ์ของที่ทำงานมานะคะคิดว่าเราต้องมีคณะทำงานหรือทีมอะไรก็แล้วแต่ที่ประกอบด้วยนักวิจัยกรมประมงนะคะเกษตรกรอุตสาหกรรมเพื่อที่มีการเฝ้าระวังหรือแก้ไขปัญหาอย่างถ้าเป็นมุมของตัวเองก็คงเป็นโรคระบาดแต่ใน Biotech เรามีหลายทีมนะคะสวทช.มี Nextech Mtech Nanotech เต็มเลยนะคะคณะทำงานแบบนี้เรามาจัดตั้งขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามมีปัญหาเราแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงทีอันนี้ก็เป็นแนวคิดที่ตัวเองคิดว่านักวิจัย
จะเข้ามาช่วยเกษตรกรหรืออุตสาหกรรมได้ในแนวนี้นะคะค่ะแค่นี้ค่ะเชิญท่านอาจารย์ดูสิครับในส่วนที่อาจารย์กัลยาพูดเนี่ยนะทางเราจะเสริมในเรื่องของการที่เผยแพร่งานวิจัยออกไปเนี่ยโดยการใช้สื่อต่างๆเมื่อมันจะได้เข้าถึงนะครับตามที่เราทราบเนี่ยสื่อที่มันมีประสิทธิภาพสูงมากก็คือน่าจะเป็นสื่อออนไลน์เราก็อาจจะเล่าคุณว่าเป็นสตอรี่เทลลิ่งบอกว่าคุณทำอะไรนะครับแต่ณปัจจุบันวันนี้เนี่ยมันพัฒนาไปมันเป็นสตอรี่ดูอิงต้องทำให้ดูนะฮะว่าทำยังไงอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะมาเสริมทำให้งานวิจัยเนี่ยเข้าถึงเกษตรกรมากขึ้นเพราะเกษตรกรสมัยนี้เนี่ยอาจจะไม่มีเวลาที่จะมาฝึกอบรมหรืออะไรเนี่ยแต่เราก็จะใช้ระบบเนี่ยเข้าไปช่วยในส่วนของผมอยากเป็นตัวแทนตวช.นะครับเราทางนี้เนี่ยก็มีเรื่องของนโยบายที่ว่าถ้าจะพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมเนี่ยคือจะให้ตัดส่วนการเพาะเลี้ยงสัตว์นะครับเนี่ยมันเพิ่มขึ้นจาก 60% เป็น 70% ในอนาคตเนี่ยนะครับในปีอีก8ปีข้างหน้าเราคาดว่ามูลค่าของสัตว์น้ำนั้นไม่ใช่มูลค่าส่งออกนะครับปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ที่ 63,000 ล้านแล้วเราก็จะอีก8ปีขึ้นไป 120,000 ล้านบาทอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องเศรษฐกิจของผู้ประกอบการของเกษตรกรนะฮะเรื่องของข้อมูลเนี่ยก็พูดกันมากนะขออนุญาตพูดให้ฟังนิดนึงว่ามันจะเกี่ยวโยงกับพ่อแม่พันธุ์อาหารด้วยนะครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราผลิตกุ้งได้ประมาณ 2.55 แสนตันนะครับลดลงกว่าปีก่อน 1% นะครับแต่เราใช้ลูกกุ้งนะฮะใช้ลูกกุ้งอยู่ประมาณ 33,400 ล้านพีนะครับใช้มากกว่าเดิมถึง 5% เราให้สังเกตนิดนึงว่าผลผลิตที่เราได้ลดลงเนี่ยไอ้ไซส์ขนาด40-50ตัวโลเนี่ยมันแทบไม่มีในตลาดเลยไม่มีราคาแทบจะไม่มีนะฮะไม่ใช่ว่าไม่มีมันอาจจะมีบ้างแต่ไม่อาจจะไม่ลงขั้นตรงนี้ถ้าเราแสดงว่าการเลี้ยงเนี่ยอาจจะมีปัญหานะครับพอไปตรวจสอบกับข้อมูลของต่างประเทศก็พบว่าผู้ประกอบการในทั่วโลกเนี่ยเขาคอนเซิร์นหรือเขาระวังมากเรื่องการป้องกันโรคนะครับให้น้ำหนักถึง 91% ในปีที่แล้วและปีนี้ด้วยนะครับอันดับหนึ่งที่เขาคอนเซิร์นมากคือว่าเรื่องราคาตลาดเขาบอกได้เลยว่าปีนี้เนี่ยครึ่งปีแรกเนี่ยราคาตลาดดีมากนะครับแต่ของไทยนี่ตอบยากนะครับอาจจะมีการขึ้นลงหรือเป็นแบบโรลเลอร์คอสเตอร์เป็นอะไรเนี้ยซึ่งมันควบคุมยากนิดนึงเพราะนั้นข้อมูลตรงนี้มันจะบอกเราได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพ่อแม่พันธุ์เราเนี่ยก็จะไม่มีปัญหามากเพราะว่าเราต้องออกนะฮะแต่เราใช้พ่อแม่พันธุ์น้อยไปหน่อยเราใช้แค่100,000ตัวต่อปีเมื่อจะรวมของทาง CP ของทางไทยอควาคัลเจอร์นะครับลงจากอควาสยามซึ่งผลิตเพื่อส่งออกด้วยรวมถึงกุ้งดำด้วยตรงเนี้ยเขาส่งออกปีนึงเราส่งออกปีประมาณ300,000กว่าตัวซึ่งเยอะเป็นประมาณ3เท่าของที่เราใช้ในประเทศนะครับเป็นเพราะว่าเราตั้งส่วนของพ่อแม่พันธุ์ขึ้นมาเนี่ยเราคาดว่าเราจะย้อนกลับมาถึง 4-5 แสนตันนะดีแต่ว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปเพราะนั้นทาง TP เองทางไทยอควาคัลเจอร์จำเป็นต้องส่งออกนะครับไม่งั้นมันล้นนะผลิตมันก็ติดกำลังผลิตก็ล้นต้องส่งออกอันนี้ก็ฝากแจ้งไว้นะครับในส่วนนึงเนี่ยเรื่องของอาหารนะครับเรื่องของอาหารเนี่ยที่เราคอนเซิร์นมากก็คือว่าคือผู้ประกอบการในต่างประเทศเนี่ยเขาว่าต้นทุนอาหารมันแพงขึ้นเขาให้น้ำหนักถึง 8-8% นะครับแต่ว่าคุณภาพอาหารเนี่ยเขาให้แค่ 7-6% แสดงว่าคุณภาพเนี่ยมันยังไม่ถึงปัญหามากเท่ากับต้นทุนนะครับแล้วก็ตรงนี้มันทำให้ต้นทุนการเลี้ยงมันสูงขึ้นในอนาคตแน่นอนราคาก็ต้องปรับขึ้นไปนะครับแล้วก็ในเรื่องของคุณภาพพ่อแม่พันธุ์เนี่ยเขาก็ให้น้ำหนัก 83% แต่ปัญหาที่เราจะเจอในอนาคตอันใกล้ก็คือว่าจะไม่มีพ่อแม่พันธุ์ใช้เพียงพอเพราะว่าตลาดการบริโภคของกุ้งเนี่ยมันขยายไปถึงปีละ 5% ไม่ต่ำกว่า 5% เพราะฉะนั้นตอนนี้มันไปถึง5ปีนี้มันไปถึง5ล้านตันนะครับ5ล้านตันก็สูงมากนะฮะแต่ว่าของไทยเราเองเนี่ยเราผลผลิตเราเพิ่มถึงไม่ถึง 3% นะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่คุยกับคุณหนุ่มว่าเราจะทะลุทะลวงไป400,000ตันเนี่ยอาจจะต้องรอนิดนึงให้ผ่าน 300,000 ไปก่อนนะครับก็อาจจะใช้วิธีว่าทำยังไงให้เราเลี้ยงได้ไซส์40-50มากขึ้นถ้าเราใช้ลูกกุ้งเกิน 5% เนี่ยแล้วผลผลิตปีที่แล้วลดไป 1% เนี่ยถ้าเราทำได้เท่ากับลูกกุ้ง 5% ผมเชื่อว่าเรามีผลผลิตเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 20,000 ตันบวกเข้าไปก็เป็น 270,000 นะครับนะมันเนี่ยมันก็ชัดเจนที่เราตรงเนี้ยเราจะต้องมานั่งทบทวนกันว่าไอ้ตรงเนี้ยทำไมเราถึงทำ40-50ตัวไม่ได้ตรงนี้ก็เป็นข้อมูลที่เอาไปใช้แล้วก็เรื่องของข้อมูลที่ทุกคนสนใจก็อยากเรียนให้ทราบว่าผมทำข้อมูลมา7-8ปีแล้วนะครับก็ได้รับทุนจากองค์กรระหว่างประเทศให้มาพัฒนาเรื่องข้อมูลให้ลงลึกมากขึ้นเจาะลึกมากขึ้นในเดือนมีนาเนี่ย
็จะทำเว็บดาต้าเบสเด็ดนะครับก็อาจจะได้ใช้กันนะครับมีทั้งไทยทั้งอังกฤษเพราะว่าค่อยความสำคัญตรงนี้แล้วกรมประมงเองปัจจุบันก็ร่วมกับสมาคมชายแข็งนะครับเขาก็มีการทำข้อมูลในต่างประเทศแล้วก็มาดูว่าต่างประเทศเคลื่อนไหวยังไงจะเป็นยังไงเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีอ่ะนะถ้าได้ทำแต่เนื่องจากว่ามันไม่เหลียวถามนะครับมันไม่เหลียวถามมันต้องรอเป็นเดือนๆจะเผยแพร่มาตรงนี้เนี่ยถ้าเราทำสามารถพัฒนาเป็นเหลียวถามได้มันจะมีประโยชน์อย่างที่หลายๆท่านเสนอมาอันนี้ในความเห็นของผมจนวิชาการเนี่ยวิชาการเนี่ยบอกได้เลยว่าเราค่อนข้างจะมีหลากหลายแล้วก็เรากำลังจะเปลี่ยนการนำเสนอวิชาการให้มันง่ายขึ้นในต่างประเทศเนี่ยเขาจะทำเลยว่าวิชาการที่มันอ่านยากๆเนี่ยมันจะมีออเทอร์ไปเขียนให้มันเป็นสั้นๆสองตำหน้าจบอ่านแล้วเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเอาไปใช้อะไรได้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าใครไหนสนใจก็ไปอ่านฟูลเปเปอร์จ้ะวิธีนี้จะช่วยได้แล้วก็เผยแพร่นะครับสิ่งสำคัญมากคือเราต้องเผยแพร่ในสื่อให้ทุกคนเข้าถึงเมื่อไหร่เข้าถึงเนี่ยมันจะช่วยได้มากเลยอันนี้ในส่วนผมมีประมาณนี้นะฮะอาจจะมีเพิ่มเติมอาจจะมีคำถามเพิ่มเติมเลยเราก็ตอบกันนะครับเพื่อเป็นการประหยัดเวลาทุกท่านขอบคุณครับครับขอบคุณอาจารย์วินิจครับทีนี้เราจะมีคำถามมีข้อเสนอปัญหาเสนอการพัฒนาอย่างไรบ้างครับเพื่อเสนอชิมบอร์ดโดยเสนอทางภาควิชาการเมื่อกี้อาจารย์กัญญาบอกว่าการทำวิจัยเนี่ยนะครับอยากจะทำวิจัยให้เยอะขึ้นแต่มันก็ไม่มีงบประมาณถูกไหมอาจารย์เรื่องประมาณไม่พอหรือไม่มีเลยอาจารย์มีงบประมาณค่ะมีงบประมาณค่ะพอค่ะเพียงแต่ว่าโจทย์ที่เราอยากได้ตอนนี้เราอยากจะเป็นโจทย์ที่แก้ปัญหาให้กับเกษตรกรถ้าเป็นโจทย์แบบนี้ได้ก็หางบประมาณได้ง่ายค่ะท่านประธานนั่งอยู่นี่เราเชิญถูกคนใช่ไหม ครับเชิญครับเชิญคำถามเสนอค่ะเดี๋ยวพัดขออนุญาตอาจารย์กัลยาค่ะคืออยากทราบมากเลยอะค่ะว่าเวลาเราไปกุ้งไปตรวจอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเจอเชื้อวีบีโอเขียวเหลืองอะไรเงี้ยจำนวนปริมาณเท่าไหร่ถึงจะทำให้เกิดปัญหาอย่างเช่นขี้ขาวพอบางทีเราเจออะระดับเป็นพันกี่เขาเรียกว่ากำลังใช่ไหมคะกำลัง3กำลัง4กำลัง5อะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าจุดอันตรายอยู่ที่สักเท่าไหร่คะอาจารย์อาจจะต้องคุยกันเยอะนิดนึงค่ะคุณพันงั้นฝากเป็นเอาไว้เดี๋ยวติดตามมาหลังก็ได้นะคะค่ะมีข้อมูลแต่เดี๋ยวเราไปคุยกันอีกทีนะคะคุณพันพอดีมันขึ้นอยู่กับหลายเรื่องอย่างคุณพันบอกปริมาณวิบิโอมันต้องถามถึงขนาดว่าอาหารเลี้ยงเนี่ยยี่ห้ออะไรอะค่ะถึงมันถึงครึ่งเขียวเหลืองขนาดนั้นหรืออะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าอาหารต่างยี่ห้อขึ้นเขียวเหลืองไม่เหมือนกันอีกค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวเราต้องไปนั่งคุยกันตรงนี้เพิ่มนะคะค่ะเดี๋ยวขออนุญาตฝากชิมบอร์ดอีกเรื่องนะคะปัญหาระดับชาติของอุตสาหกรรมเราปัญหาเรื่องแรงงานค่ะอันนี้โอ้โหอย่างภาคตะวันออกเนี่ยเราเจอสวนผลไม้ทุเรียนราคาดีมากเกิดการแย่งชิงแรงงานแล้วค่ะปล่อยกุ้งไม่ได้ขาดแคลนแรงงานไปอยู่สวนกันหมดโอ้โหทุเรียนราคากิโลละ200กว่าบาทนะคะก็ต้องฝากทางชิมบอร์ดเข้าไปว่าทางภาครัฐมีนโยบายที่จะคุ้มครองนายจ้างอย่างไรบ้างนะคะเราเจอปัญหาว่าเอ้ยต้องคุ้มครองลูกจ้างคุ้มครองแรงงานต่างด้าวเพราะวันนี้ถาวอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งเนี่ยคนไทยไม่ทำคนที่เลี้ยงกุ้งอยู่ใครคะพม่าลาวกัมพูชาใช่ไหมคะแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยคุ้มครองเขาในเรื่องกฎระเบียบต่างๆทุกอย่างเราต้องทำ MOU ทำในเรื่องของแรงงานให้ถูกต้องตามกฎหมายแต่ถามว่าพอเราทำให้เขาเสร็จแล้วอ่ะเขาอยากจะย้ายที่อยู่เขาอยากจะกลับบ้านเขาก็กลับเฉยๆเขาไม่ได้สนใจว่าเราจะเสียหายยังไงใช่ไหมคะก็เลยอยากฝากชิมบอร์ดเอ๊ะเราจะคุ้มครองนายจ้างได้อย่างไรบ้างนะคะค่ะแล้วก็ฝากในเรื่องของรายงานด้วยนะคะว่าจะทำยังไงให้เอื้อกับอุตสาหกรรมทั้งโรงงานเองทางคุณเม้งเองก็น่าจะเจอปัญหาเดียวกันในเรื่องรายงานใช่ไหมคะการขาดแคลนค่ะขอบคุณค่ะครับก็ไม่ต้องตอบนะชิมบอร์ดครับยินดีรับเรื่องอย่างเดียวนะครับนิดเดียวครับยินดีต้อนรับพี่พัฒน์ครับสู่ปัญหานี้นะครับปัญหานี้ห้องเย็นเจอมา10ปีแล้วขอบคุณครับขออนุญาตเติมเรื่องแรงงานนิดนึงนะฮะเนื่องจากว่าในส่วนของข้อมูลเนี่ยทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและอุตสาหกรรมประมงต่อเนื่องเนี่ยอุตสาหกรรมต่อเนื่องการประมงเนี่ยมันมีกฎหมายควบคุมอยู่22ฉบับในนั้นมีเรื่องแรงงานอยู่ด้วยแล้วก็มีกฎหมายลูกออกมาควบคุมเราเห็นว่ากุ้งทะเลมันสัตว์น้ำควบคุมเนี่ยมีถึง172ฉบับก็พอๆกับเรือประมงที่เราเจอทุกวันนี้400ฉบับตอนนี้จะอยู่ในช่วงที่เราพยายามที่จะปรับลดให้มันใช้บังคับใช้น้อยลงหรือว่าที่ผมปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญว่าเราจะเสนอให้กรมประมงทำเรื่องของ Big Data นะครับเอา Big Data เข้ามาเพื่อควบคุมตรงนี้
แล้วก็ระหว่างนี้เนี่ยผู้ประกอบการต้องช่วยตัวเองอาจจะต้องเข้าไปสู่ยุคของการใช้เครื่องจักรอัตโนมัติเช่นอาจจะใช้พวก IoT พวกอะไรเข้าไปช่วยเพื่อลดปัญหาการใช้แรงงานลงเพราะว่าแรงงานเด็กถึงจะเช่ามาก็ไม่ยั่งยืนอยู่ดีอะฮะแล้ววันนี้เนี่ยค่าแรงมันก็ผมเชื่อว่ามันขึ้นไปถึง540บาทก็ไม่ไหวอะนะครับก็คือว่าจำเป็นต้องเอาเครื่องจักรพวกเนี้ยพวกเครื่องมืออุปกรณ์อัตโนมัตินี่มาใช้ได้แล้วเตรียมตัวไว้เลยมันยังไงมันก็หนีไม่พ้นแล้วก็ตัวกฎหมายเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบคุยลำบากอะนะครับเอากันว่าคุยลำบากแต่ว่าก็พยายามที่จะผ่อนคลายมันขอเวลาหน่อยตรงเนี้ยแต่เราต้องช่วยตัวเองไปก่อนนะครับประมาณนี้ครับครับขอบคุณอาจารย์เชิญนะรถครับขออนุญาตท่านประธานและทุกท่านอีกครั้งครับพอดีผมช็อตโน้ตไว้ในส่วนของกุ้งกระดำเมื่อสักครู่ได้ใช้เวลาเบื้องต้นไปแล้วทีนี้ผมลงไปในรายละเอียดนะครับอาจจะนำเรียนไปถึงคุณเม้งด้วยครับพงเม้งเมื่อกี้ตอบแล้วผมไม่ได้ใช้เวลาช่วงนั้นนะครับที่ผมแจ้งไปแล้วว่าเมื่อรับเป้ามาแล้ว 400,000 ตันนะครับกุ้งกระดำจะมีส่วนช่วยในการเพิ่มผลผลิตกุ้งไทยได้อย่างไรซึ่งผมบอกไปแล้วนะครับว่าทุกท่านหลับตานึกนะครับว่าเราเคยเลี้ยงกุ้งกระดำมาแล้วนะครับเรื่ององค์ความรู้เนี่ยความบอบช้ำความล้มเหลวเราค่อนข้างผ่านกันมาเยอะวันนี้ทุกฟาร์มสามารถลงกุ้งกระดำแล้วเพิ่มผลผลิตได้เลยนี่คือจุดแข็งอันดับที่1เรามีบ่ออยู่แล้วมีคนอยู่แล้วมีเครื่องไม้เครื่องมืออยู่แล้วนะครับเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้กับการเลี้ยงกุ้งขาวนะครับลดลงไปครึ่งนึงก็เลี้ยงกุ้งกระดำไร่ละ2ตันได้นะครับทีนี้ไซส์ที่ทำให้กุ้งกระดำมันมีกำไรเนี่ยคือมันต้องใหญ่กว่า40ตัวโลโจทย์ของมันคือราคาขายไงครับ pricing ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเมื่อกี้คุณเม้งก็ได้ตอบไปตอนที่ผมบอกตลาดกุ้งแช่แข็งถูกไหมครับประมาณ 5,000 ตันที่อาจจะต้องเพิ่มไปซึ่งเป็นกุ้งตายเกรดรีเทลซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่งคุณเน้งบอกว่าเป็นไปได้ไหมล่ะถ้าผู้เลี้ยงจะทำใจว่าราคามันหายไป 10-20 บาทซึ่งมันหมายถึงมันถูกกับกุ้งขาวผมก็ตอบบนเวทีนี้นะครับก็ฝากภาคผู้ผลิตลูกพันธ์เป็นไปได้ไหมล่ะครับว่าอนาคตกุ้งกระดำมันกลับมาได้แสนตัน 10,000 ล้าน PL ที่มันต้องใช้เนี่ยลูกกุ้งมันถูกเท่ากุ้งขาวได้ไหมนี่คือคำถามที่ผมเสนอไปนะครับว่าเป็นไปได้ไหมครับที่มันจะเห็น14สตังค์15สตังค์หรือ12สตังค์ซึ่งวันนั้นเนี่ยผมก็เชื่อมั่นว่าอย่างทางสุราษฎร์ที่เราคุยโมเดลของพี่ป๋องเราก็เห็นเราคุยได้เลยว่าถ้าโตเร็ว120วันได้หน้า4มันก็คือต้นทุนมันก็แข่งขันกับกุ้งขาวได้ผมก็ตอบคุณเม้งว่าถ้าทุกคนเลี้ยงแล้วโตเร็วแบบนั้นเขาก็อาจจะขายในราคาเท่ากุ้งขาวนะครับแต่ขอให้อย่าต่ำกว่ากุ้งขาวซึ่งโจทย์ตัวนี้ผมตอบไม่ได้เลยว่าทางผู้ซื้อคือห้องเย็นเนี่ยในตลาดกุ้งแช่แข็งทั้งตัวหรือ head on หรือไปแกะไปแปรรูปเพิ่มมูลค่าเนี่ยห้องเย็นช่วยเราได้ไหมนี่จากในฐานะภาคผู้เลี้ยงนั่นก็คือจุดแข็งเพิ่มผลผลิตได้ทันทีสำหรับกุ้งกระดำจุดแข็งที่สนับสนุนคือสายพันธุ์ที่พัฒนาตอบโจทย์มาแล้วนะครับวันนี้กุ้งขาวเราพูดกันถึงโตเร็วโตช้าต้านโลกวันนี้กุ้งกระดำ5สายพันธุ์ที่มีอยู่หลักๆเรามีสายพันธุ์โตเร็ว CPF Turbo เราก็เห็นแล้วว่าผมฟังสัมมนาตั้งแต่วันแรกนะครับสามารถเลี้ยงเหมือนกุ้งขาวแล้วมันมีความต้าน ESP ขี้ขาวอยู่ในตัวของมันลูกกุ้งกระดำติดเชื้อ ESP แต่ไม่ส่งผลกระทบแต่กุ้งขาวเหลือหลังไม่มีไซส์ใหญ่ให้เห็นนะครับดังนั้นกุ้งกระดำมันจะกลับมาได้มันเปลี่ยนแล้วมันเพิ่มได้เลยวันนี้ถ้าทุกคนกลับไปแล้วลงกุ้งกระดำมันก็ได้แสนตันเลยครับผมไม่ได้พูดลอยๆนะในชาร์ตที่ผมโชว์ไปคือ8ลิ้วบ้านท่านนายกบรรจงจะเชิงเซานะฮะจาก100กว่าตันปีหน้าปีนี้อาจจะถึง 2,000 ตันถามว่ามันเพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์ครับมันเพิ่มมาจากไหนเพราะว่าพอดีกุ้งเป็นไปอยู่สุวรรณภูมิหมด30ลายไปซื้อที่นั่นเขาซื้อที่ไหนเขาก็วิ่งไป8ลิ้วได้ทั้งขาวได้ทั้งดำวิ่งใกล้ๆอัตรารอดดีขึ้นเครื่องไปจีนเวลา4ไฟขณะที่ภูเก็ตเหลือไฟเดียวค่าใช้จ่ายส่วนผมถูกกว่านั่นคือตลาดมันมา8ลิ้วเลยกลายเป็นพระเอกนั้น8ลิ้วโตได้ก็คือตลาดมาแต่มันคือตลาดกุ้งเป็นไอ้ส่วนเหลือที่8ลิ้วจะผลิตเกินระยองจันทบุรีตราดผลิตเกินมามันต้องมีกุ้งต้มเข้ามาเหมือนที่หมอเจี๊ยบบอกวันนี้หมอเจี๊ยบลงกุ้งดำแล้วยี่หนิงพาร์ทเนอร์กับโกลเด้นซีฟู้ดอาจจะไปขยายกุ้งต้มที่นั่นนั่นก็คือถ้าตลาดกุ้งต้มมันมาแปลว่ากุ้งกระดำยังโตได้อีกทุกบ่อที่เลี้ยงกุ้งขาวมันสวิตช์เป็นลงกุ้งดำได้เลยวางแผนดีๆนะครับเลี้ยงกุ้งขาว2รอบกุ้งกระดำ1รอบผลผลิตแสนตันของกุ้งกระดำเข้ามาทันทีแต่หมายถึงมันขายใครล่ะครับนั่นก็กลับไปที่คำถามตรงนั้นซึ่งไม่มีไก่กับไข่ละ
แต่ผมเชื่อว่ามันเป็นไปได้นะครับพังงาฟาร์มใหญ่ 3,000 ตันนะครับเขาประกาศแล้วเขาผลิตได้แค่ฟาร์มเดียวนะครับวันนี้พังงามีคนทำกุ้งขาวปีละ 3,000 ตันกุ้งกระดำปีละ 3,000 ตันแค่1ลายนะฮะฉะนั้นปัญหาของกุ้งดำไม่ใช่การผลิตปัญหาของมันอยู่ที่การตลาดก็คือเลี้ยงไม่รู้จะขายแล้วทำกำไรได้หรือไม่ถ้าทุกคนเลี้ยงแล้วอย่างที่คุณเม้งต้องการอ่ะคือให้มันขายต่ำกว่ากุ้งขาวอ่ะผมคนหนึ่งก็อาจจะลงน้อยอ่ะเพราะรู้ว่าลูกกุ้งตัว20ตังค์เลี้ยงคือ4เดือนถึง5เดือนถึงแม้ความเสี่ยงต่างๆมันจะน้อยกว่าแต่เราไปเลี้ยงกุ้งขาวดีกว่าเลี้ยง60วันถ้าย้ายชำได้ขายละขายได้ทุกตัวเลย200ตัวก็ขายได้กุ้งดำ100ตัวนี่90บาทนะครับ50ตัว150บาทถ้าตายอันนี้เห็นภาพนะครับว่ากุ้งกระดำมันกลับมาได้แน่นอนเพราะทุกคนมีเขาเรียกว่าองค์ความรู้มีเครื่องไม้เครื่องมือมีคนรออยู่แล้วสายพันธุ์วันนี้4ค่ายเนี่ยถ้าเร่งกำลังผลิตนะครับถ้าพ่อไม่พันพอนะฮะที่ผมบอกฝากพี่ไพโรจน์นะครับฝากแบ็กเจนฝากเชนฝากหมูหน้าค่ายยักษ์เนี่ยพ่อไม่พันถ้าพอพันล้านต่อรายเนี่ยเขามี 5,000 ล้านเราก็ได้ 50,000 ตันฉะนั้นกุ้งกระดำมันจะเข้ามาช่วยได้จริงๆนะครับถ้าตลาดเข้ามาซัพพอร์ตนะครับแล้วไม่ใช่ขายถูกกว่ากุ้งขาวผมขอว่ามันเท่ากับกุ้งขาวหรือถ้าจำเป็นมันตกสเปคเป็นเกรดรีเทลก็ถูกกว่าสัก5บาท10บาทก็มีโอกาสนะครับผมฝากที่ประชุมขอบคุณครับขอบคุณคุณรถครับตอนนี้ช่วงเสนอปัญหานะครับไม่ต้องตอบนะฮะเพราะว่าต้องรับลูกอย่างเดียวนะครับรับเรื่องอย่างเดียวนะครับถ้าตอบไม่ต้องตอบถ้าเสนอปัญหาเชิญครับท่านประธานไม่ให้ชิมบอร์ดพูดบ้างเลยเหรอครับชิมบอร์ดค่อยรับเรื่องก่อนฮะรับรู้แล้วค่อยสรุปทีหลังนิดหน่อยก็พอแล้วหมดแล้วก็อึดอัดมากครับเพราะว่าท่านประธานผมจดมาสองหน้ากระดาษวันนี้ประกาศตั้งแต่แรกแล้วให้คีย์บอร์ดมารับเรื่องแล้วก็สองหน้ากระดาษถ้าไปบริหารนี่ผมว่า5ปียังไม่จบเลยครับเชิญครับเชิญปัญหาก่อนแล้วนะครับเชิญครับเชิญครับก็นะครับพอได้ลูกกุ้งจะปัญหาเยอะกับเพื่อนนะครับก็จากที่ผมเกริ่นไว้เมื่อพาร์ทแรกที่ผมพูดนะครับว่า 2-3 ปีมาเนี้ยระบบการตรวจสอบลงพ่อฟักเข้มขึ้นเยอะมากนะครับตั้งแต่ลงนอเพียสนะครับเรามีมกส.ลงนอเพียสปลอดโรคนะครับลงกุ้งพีการขบวนการคลีนอัพไวลิสนะครับล็อตบายล็อตนะครับปัญหาก็คือไม่มีงบในการตรวจค่าลูกกุ้งครับฝากชิมบอร์ดนะครับกรมมาลดงบประมาณในส่วนการตรวจลูกกุ้งพวกพี่ฟังแล้วตกใจอยากให้เราสะอาดแต่ไม่มีเงินให้เราซื้อแฟบซักผ้านะครับกำกัดเลยใช้วิธีการพูตัวอย่างบ้างกำหนดโควต้าในแต่ละฟาร์มบ้างว่าเดือนหนึ่งส่งได้กี่ครั้งซึ่งมันลักลั่นกับผลที่เราอยากได้อันนี้เป็นสิ่งเร่งด่วนที่พวกพี่ต้องทำนะครับสองฟาร์มลงพ่อฟักที่ขึ้นในคชก.จดขึ้นทะเบียนคชก.ทั้งหมด718ฟาร์มอยู่ในโครงการเวลิสที่แอคทีฟแค่161ฟาร์ม 20% ที่เหลืออยู่ไหนที่เหลือยังผลิตกุ้งอยู่ก็เป็นกุ้งให้พวกพี่ครับมันเลยมีกุ้งแบบนี้อยู่ในระบบเราอยากให้ทุกอย่างมันขึ้นมาขาวสะอาดอยู่ในระบบนะครับพวกพี่ต้องช่วยกันผลักดันนะครับฟาร์มพวกนั้นไม่ใช่ว่าอยู่ไม่ได้แต่บางครั้งนี้ข้อจำกัดของการตรวจหรืองบประมาณอะไรเงี้ยครับบางทีมันก็รอคิวไม่ได้กุ้งมันต้องออกต้องขายก็ใช้วิธีการตรวจเองบ้างแลบข้างนอกบ้างนะครับบางทีมันก็เลยทำให้มันเลยไม่เคลียร์สักทีไม่ชัดนะครับตรงนี้อาจจะต้องขอแรงพวกพี่ของอาจารย์ชิมบอร์ดให้ช่วยผลักดันนะครับว่าทำยังไงที่มันขึ้นทะเบียนอยู่ทั้งหมดเนี้ยให้มันสัก 50% นะอย่างน้อยพี่ก็อุ่นใจขึ้นว่าฉันเสี่ยงดวง50 50ไว้ได้กุ้งดีแต่ไม่ใช่วันนี้70นะครับ80นะครับ80 20นะครับเพราะฟาร์มที่รันอยู่ในระบบมันแค่โชว์อยู่ในไวลิสแค่ 20% ที่เหลือนะ 80% ยังไม่โชว์อยู่ในระบบนะครับอันนี้ฝากชิมบอร์ดก่อนเลยครับของบประมาณเรื่องนี้ด่วนครับครับขอบคุณครับตอนนี้เป็นช่วงข้อเสนอนะครับเพื่อฝากชิมบอร์ดเพราะเราชิมบอร์ดวันนี้ตั้งใจมารับเรื่องเต็มที่นะครับเราก็ส่งเข้าไปให้เต็มที่เลยฮะด้านนอกก็เชิญนะครับเดี๋ยวจะส่งไมค์ไปผู้ร่วมสัมมนาด้านนอกครับตอนนี้ให้ทุกท่าน
ช่วยกันนำเสนอนะครับปัญหาต่างๆเชิญเชิญพี่หมอฮะก็ถ้าบอกฝากชิมบอร์ดนะครับผมรบกวนอย่างนี้จริงๆในชิมบอร์ดเราคุยกันหลายครั้งแล้วก็ชิมบอร์ดก็เข้าใจในส่วนของอาหารสัตว์นะครับผมรบกวนฝากชิมบอร์ดเรื่องภาษีนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์โดยเฉพาะวัตถุดิบตัวที่มีคุณภาพเราเสียภาษีในขณะที่เวียดนามมาเลเซียแม้แต่จีนอินเดียก็ไม่ถูกไม่เสียภาษีผมยกตัวอย่างกลุ่มปลาป่นกลุ่มน้ำมันปลากลุ่มกากถั่วเหลืองในขณะที่ประเทศคู่แข่งเราไม่เสียภาษีอันนี้ข้อที่1 นะครับวิตามินกลุ่มวิตามินซึ่งเราต้องเสียภาษีเราจะได้เปรียบคือถ้าเรามี FTA เราก็ไม่เสียภาษีแต่ถ้าประเทศที่เราไม่มี FTA เราเสียภาษีก็ฝากชิมบอร์ดด้วยไปคุยเรื่องนี้สำคัญอันที่2นะครับไอตัวเคมีพันบางตัวอันนี้เกี่ยวกับปัจจัยการผลิตนะครับกลุ่มเคมีพันบางตัวซึ่งจำเป็นเราเจอเสียภาษีก็อันนี้ต้องให้ทางแก๊ปทางไลลิสต์มาให้ทางชิมบอร์ดด้วยนะครับกลุ่มปัจจัยการผลิตบางตัวเราอาจจะต้องเสียภาษีก็ถ้าเราสามารถลดภาษีได้มันก็เป็นต้นทุนที่ถูกลงให้เกษตรกรไทยนะครับฝากเรื่องพวกนี้ครับครับขอบคุณพี่หมอครับเชิญเชิญฮะเชิญเมื่อกี้ลืมตกหล่นอีกประเด็นหนึ่งครับอันนี้อาจจะต้องฝากไปทางท่านอาจารย์ชลอนะครับพอดีอย่างนี้ครับมันมีกรณีหนึ่งก็คือพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ภาคกลางหรือความเค็มต่ำกว่า5นะครับที่เขาเลี้ยงกุ้งขาวลำบากเลี้ยงยากปัจจุบันเขาเลี้ยงปนก้ามกามสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าตลาดเนี้ยโตขึ้นครับกุ้งขาวไม่มีปัญหาครับพอเลี้ยงแล้วผ่านเลี้ยงได้กุ้งขาวมีที่ไปแต่กุ้งก้ามกามบางช่วงฤดูกาลมันเยอะแล้วมันส่งออกไม่ได้มันติดปัญหาอยู่ข้อเดียวคือเรื่องเซมิคาร์บไซด์นะครับซึ่งสารตัวเนี้ยมันสามารถสังเคราะห์ขึ้นมาเองได้ในกลุ่มคาเทเชียนนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยครับก็อยากจะฝากทางอาจารย์นะครับเพราะว่าวันนี้นะครับผมเองทางสมาคมผู้ค้าปัจจัยนะครับแล้วก็ทางชิมเนี่ยเข้าไปประชุมแล้วก็ขอจัดตั้งกลุ่มกรรมการกลุ่มเล็กขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อให้ศึกษาตรงนี้ครับว่าถ้าเราสามารถปลดล็อกเรื่องเซมิคาร์บไซด์ในกุ้งก้ามกามได้ก้ามกามส่งออกได้คนที่มาเลี้ยงปนกุ้งขาวก็จะเยอะขึ้นนะครับผลผลิตกุ้งขาวก็จะเยอะตามขึ้นไปด้วยนะครับซึ่งปัจจุบันเนี้ยทางบริษัทอาหารจะทราบดีว่าเกษตรกรที่เลี้ยงขาวในพื้นที่น้ำความเค็มต่ำเนี่ยที่เลี้ยงขาวล้วนไม่ได้แล้วหันมาเลี้ยงผสมกันเนี่ยผลผลิตเพิ่มขึ้นยอดอาหารเพิ่มขึ้นโตขึ้น 20-30% นะครับก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราจะเพิ่มผลผลิตกุ้งขาวได้นะครับในตรงนี้แต่ว่าต้องมีตลาดมาส่งออกมารองรับกุ้งก้ามกามที่เขาเลี้ยงร่วมกันด้วยนะเพราะว่าปัญหานี้เกิดมา2ปีแล้วพอถึงเทศกาลปุ๊บเนี่ยมันออกมาผลผลิตออกมาพร้อมกันปุ๊บกุ้งขาวกุ้งก้ามกามราคาตกครับกุ้งขาวยังมีที่ไปนะครับเพราะว่ามันเลี้ยงรวมกันในบ่อเดียวกันเพราะฉะนั้นมันเจอเรื่องนี้อยู่นะครับอาจารย์เป็นกำแพงติดอยู่ว่ามันส่งออกไม่ได้ซึ่งตอนนี้ทางคุณไพโรจน์เองก็รวบรวมงานวิจัยมาค่อนข้างเยอะส่งมอบผ่านไปทางกรมประมงแล้วก็เลยคิดว่าถ้าฝากชิมบอร์ดด้วยว่าถ้าเกิดเราผลักดันเรื่องนี้ทำวิจัยให้ชัดเจนนะครับแล้วก็ชี้แจงกับคู่ค้าให้ชัดเจนว่าความเข้มข้นมันควรจะเป็นเท่าไหร่ที่เราส่งได้จริงๆหรือถ้ามันสังเคราะห์ขึ้นมาเองได้จริงๆนะครับเราจะปลดล็อกตรงนี้ได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่จะฝากชิมบอร์ดด้วยครับครับขอบคุณสมประสงค์นะครับเอาครับเชิญนะเชิญคุณปุ๊เดี๋ยวต่อเนื่องจากคุณสมประสงค์นะครับนะเพราะว่ามันมีปัญหาเหมือนกันนะครับเรื่องของสารตกค้างนะครับกรณีของไอ้เซมิคาร์บไซด์นะครับเป็นตัวที่ผลสูงมากนะคือผมไม่เข้าใจว่าเขาเกิดขึ้นยังไงนะครับคือผมส่งออกไปต่างประเทศก็มีเหมือนกันมีบางประเทศนะครับเขาอยู่ในลิสต์กำหนดเลยว่าตัวนี้ห้ามมีนะครับเข้าใจว่าอยู่ในกลุ่มของอนุพันธ์ของไนโตรฟูแลนมั้งนะครับเป็นหนึ่งในอนุพันธ์ของไนโตรฟูแลนแต่เขากุ้งกำกามเขาผลิตเองได้ผลิตขึ้นมาเฉยๆเลยใช่ไหมผลิตขึ้นมาจากตัวเขาเองเลยนะครับซึ่งก็กระบวนการทางการตรวจมันน่าจะเขาเนี่ยไม่ใช่เซมิคาร์บไซด์นะครับเขาไม่ใช่นะครับแต่ด้วย LC-MS หรือว่าชุดตรวจเนี่ยเขาไปจับได้ว่ามันเป็นตัวนี้แม้กระทั่งในวัสดุปูนต่างๆอะไรหลายตัวก็เจอนะครับไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรนะครับแล้วเผอิญว่ามันไปอยู่ในลิสต์ว่ามันเป็นอนุพันธ์ในตัวฟูแลนนะครับตัวนี้ตัวหนึ่งแหละก็ต้องขอหน่อยนะครับว่าเราจะปลดล็อกเนี่ยไม่ใช่เฉพาะกุ้งกามส่งไม่ได้อย่างเดียวนะครับผลิตภัณฑ์ต่างๆที่จะส่งจากไทยไปต่างประเทศก็โดนเหมือนกันสำหรับตัวนี้ครับครับขอบคุณครับ
ผมจะปิดแล้วครับไหนๆก็มาแล้วครับคดีผมอยู่ในคณะกรรมการที่ทำเรื่องเซมิคาร์บอไซด์นะฮะเซมิคาร์บอไซด์เนี่ยเป็นอนุพันธ์นะครับตัวที่4นะฮะก็จริงแล้วกฎเกรนเนี่ยนะครับเราตั้งเกินเยอะไปหน่อยคือ 0.5 ppb นะ ppb นะฮะ 0.5 ppb นะฮะแต่ในเปเปอร์ที่ทำร่วมกับอาจารย์ชรอเนี่ยที่อาจารย์ติให้ผมมาเนี่ยเขามีเลงให้เลยนะครับว่า 0.5 ถึง 240 ppb ถ้าเกินจากนี้เป็นอันตรายแสดงว่ามาจากยาไอ้กฎเกณฑ์ในนี้มีเปเปอร์เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากทางคณะกรรมการเนี่ยนะครับชิมปลอดเนี่ยไปช่วยปลดล็อกเรานิดนึงนะครับขอความอนุเคราะห์เพราะผมคุยกับทางกรมประมงไปแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยตรงส่วนเนี้ยกุ้งกล้ามกรามในเมืองไทยผลิต 30,000 ตันกินเงินเองนะ 99% แล้วครับถ้าเราทำตรงนี้ได้ผลผลิตการส่งออกกุ้งก็จะเยอะขึ้นเพราะบ้านเรามีแม่น้ำเพียบเลยนะครับเลี้ยงได้หมดนะครับเพราะนั้นเนี่ยต้องฝากท่านอาจารย์ชรอนะฮะท่านนะช่วยอนุมัติถึงกรมฝากกระทรวงขอบคุณมากครับครับขอบคุณท่านไพโรจน์ครับตอนนี้ผมอยากสุดท้ายแล้วอยากให้ชิมบอร์ดตัวแทนสรุปสักท่านหนึ่งสั้นๆรับไปเยอะแล้วถ้าไปเยอะแล้วน่าจะพูดไม่ค่อยออกเท่าไหร่ผมว่านะฮะคาดว่าท่านอย่าพูดออกนะฮะมันจะใช้เวลาเยอะมันจะให้ท่านอาจารย์แล้วมันเวลามันก็ขอบคุณครับท่านประธานคิดว่าไม่มีโอกาสได้พูดแล้วก็ในนามคณะกลุ่มคณะกรรมการชิมบอร์ดนะครับเข้าใจปัญหานะครับทุกเรื่องเกี่ยวกับกุ้งนะครับถึงผมถึงได้มีโครงการที่จะตั้งชิมบอร์ดนี้ขึ้นมานะครับโดยเป้าหมายของชิมบอร์ดเนี่ยก็คือพูดง่ายว่าอยากจะแก้ปัญหาในมุมกว้างนะครับชิมบอร์ดเนี่ยไม่ได้ลงดีเทลเล็กๆน้อยๆเรื่องขี้หมูลาขี้หมาแห้งเราจะไม่เอาเราจะเอาระดับนโยบายไปสู่ภาครัฐแล้วก็จากภาครัฐลงมาชี้นำว่าอุตสาหกรรมกุ้งไทยเนี่ยจะเดินไปทางไหนมากกว่านะครับเพราะถ้าเราไม่ทำการชี้นำอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าภาครัฐเนี่ยพอออกนโยบายมาปุ๊บเขาไม่ทราบว่าเกษตรกรต้องการแบบไหนห้องเย็นต้องการแบบไหนมันก็จะสเปะสปะกันไปหมดแล้วการแก้ปัญหามันก็จะไม่ตรงประเด็นแล้วก็ไม่ครบลูปในการแก้ปัญหามากกว่านะครับถึงเวลาหรือยังที่เราจะต้องเอาเรื่องเหล่านี้ไปบอกพ่อแม่เราก็คือกรมประมงเนี่ยพ่อแม่เราอาจจะไม่ทราบว่าตอนนี้เป็นเด็กยุคใหม่แล้วเขาไอทีเขาเต็มไปหมดแล้วแต่ยังบริหารเหมือนกับเมื่อยุคอดีตเขาอาจจะไม่ทราบเพราะฉะนั้นเราไปร่วมหาหรือพ่อแม่เราว่าเอ้ยเขาไปถึงตรงนี้แล้วนะเพื่อนบ้านเราไปต้องขี่แสนตันแล้วเราเคยไปแต่เรายังติดอยู่ในอดีตอยู่ว่าโอ้เรายังหลูอยู่เลย600,000 ตัน500,000 ตันยังติดอยู่ตรงนั้นแต่ไม่ได้มองตัวเองเลยพื้นผมเคยวันนั้นก็คุยท่านทิพย์ดีแล้วนะครับว่าพื้นที่ที่ว่างเปล่าในประเทศไทยยังมีเยอะแยะเลยที่เคยเลี้ยงกุ้งแล้วไม่ยอมฟื้นฟูกลับมาสิ่งนี้เอาไปทำอะไรบ่อพวกนี้ไปทำอะไรท่านไปดูเลยประตูเก่าๆยังมีอยู่เลยสิ่งเหล่านี้เราไปให้องค์ความรู้กับเกษตรกรได้ไหมถ้าเขาขาดอะไรแล้วก็เราก็จะมี data ที่สำคัญตรงเนี้ยไปสนับสนุนเขาว่าพื้นที่ตรงเนี้ยควรจะเลี้ยงแบบนี้นะอย่าไปเลี้ยงแบบนู่นนี้เอาแบบที่ถูกต้องถูกที่ถูกเวลาเอาไปใช้อย่างเงี้ยหรือเขาขาดอะไรเงินทุนสนับสนุนเขาได้ด้านไหนได้บ้าง 400,000 ตันมันจะไปง่ายครับประเด็นก็คือฟื้นฟูพื้นที่เป็นหลักนะครับแล้วก็ผมก็บอกแล้วว่าสนับสนุนองค์ความรู้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือพวกเรามาช่วยกันดูเป้าหมายเป้าหมายที่เป็นไปได้นะครับไม่ใช่ว่าเป้าหมายพูดเพ้อๆฝันๆมันเป็นไปไม่ได้เป้าหมายที่เรารูปแตะต้องได้ต่างหากที่จึงจะทำได้เพราะนั้นพวกเราเท่านั้นที่จะช่วยกันผมก็อยากจะบอกว่าปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่เราพูดคุยกันวันนี้นะครับทางชิมบอร์ดจะรับไว้ทั้งหมดเลยแล้วพวกผมก็จะไปบริหารนะครับแล้วก็คิดว่าจะมีการประชุมเร็วๆนี้ก็คือที่จันทบุรีนะครับแล้วก็จะหาหรือท่านอธิบดีแล้วก็จัดสรรงานกันทำนะครับว่าเบื้องต้นเราจะทำอะไรก่อน1 2 3 4ว่ากันไปนะครับคิดว่าพวกเราจะไม่สร้างความผิดหวังกับ
พี่น้องเกษตรกรแล้วก็อุตสาหกรรมกุ้งไทยครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือชิมบอดหน่อยนะครับท่านรับปากไว้แล้วนะครับครับถึงเวลาท่านอาจารย์แล้วครับนั่งนั่งฟังจนมึนไปหมดเลยนะเพราะอะไรนะเพราะเป็นภาพรวมของอุตสาหกรรมทุกภาคส่วนครบเลยนะครบต้องบอกว่าครบรูปนะซึ่งปกติเราไม่ค่อยมีประชุมกันแบบนี้นะที่เอาทุกภาคส่วนมาคุยกันจริงจังแล้วคุยแบบสร้างสรรค์คุยแบบให้ความรู้แล้วก็เห็นจุดอ่อนจุดด้อยของเราซึ่งผมจดไปอย่างนั้นนะเพราะปกติเนี่ยผมไม่ค่อยจดอะไรที่จดเพราะกลัวหลับก็เลยจดไปเรื่อยรู้ยังไงก็เดี๋ยวไม่ได้อ่านหรอกคือต้องเรียนอย่างนี้นะว่าเราต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งว่าเราติดกับดัก300,000 ตันมา10 ปีนะเราต้องยอมรับความจริงตรงนี้ก่อนเพราะฉะนั้นใน300,000 ตันที่เราติดกับดักมาสิบปีนะเอาคร่าวๆตัวเลขกลมๆ10 ปีแสดงว่าหลายๆอย่างที่เราพยายามจะสัมมนาที่เราพยายามจะพูดคุยกันเนี่ยมันไม่ถูกเยอะเอาดีกว่าถ้ามันถูกเยอะมันต้องไม่อย่างนี้มันต้องขึ้นไปแล้วถูกไหมแสดงว่ามันยังมีโซ่อุปทานบางจุดหรือหลายจุดที่เป็นจุดสำคัญยังบกพร่องอยู่ถ้าไม่งั้นมันไปแล้วถูกไหมทุกเวทีเราจะมีคนที่ประสบความสำเร็จขึ้นมาพูดว่าได้กี่ตันต่อไร่ทุกเวทีเราจะมีแบบเลี้ยงแบบจะเอาระดับไหนเรามีหมดแต่ละท่านไม่ได้พูดรายละเอียดทั้งหมดเลยนะว่ารอบที่เราทำได้ดีขนาดนี้มันพร้อมขนาดไหนเช่นโอ้ลูกกุ้งนี่เกรด A บวกเลยนะโคตรโตเลยอากาศพอดีเลยความเค็มรับพอดีทุกอย่างมันรับได้เลยนะไม่มีข้อมูลรายละเอียดเลยนะพูดแต่คือเวลาจำกัดด้วยนะที่โอกาสที่จะพูดรายละเอียดแบบของหมอเจี๊ยบน้อยมากหมอเจี๊ยบก็เป็นส่วนหนึ่งที่โคตรละเอียดเราอยากได้ข้อมูลที่มันมีทุกด้านและแนะนำออกไปแล้วให้เขาเอาไปใช้ได้จริงๆเหมาะกับเขาแต่ถ้าเรายังเอาแบบว่าขึ้นมาพูดแล้วก็ผลผลิตนำนะเราจะวนอย่างเงี้ยทุกปีอาจารย์ก็ยืนยันเลยนะเพราะวันนี้เป็นวันที่อาจารย์มองว่าน่าจะเหมาะที่สุดมีชิมบอร์ดด้วยจริงๆขาดไปนิดหนึ่งถ้าได้รองอธิบดีที่ว่าที่อธิบดีนะมานั่งอยู่ในเป็นประธานชิมบอร์ดจริงๆเราโอกาสนักอาจารย์อยู่ในอุตสาหกรรมกุ้งมา30 กว่าปีนะนี่จะเป็นครั้งแรกเลยนะที่เรามีรัฐมนตรีกับอธิบดีชื่อเดียวกันนี่มันคือมันไม่ใช่1+1นะมันยกกำลังนะถ้าเรามองในศาสตร์ของดวงจีนนะนี่ยกกำลังนะไม่ใช่1+1นะมันยกกำลังเลยนะถ้าไปในทางที่บวกมันจะเสริมแรงมากเพราะฉะนั้นนี่เป็นโอกาสที่ดีที่อาจารย์มองนะถ้าจับประเด็นตั้งแต่เอาลูกกุ้งเลยนะลูกกุ้งนี่โดนเยอะเอารายสุดท้ายเลยนั่งข้างผมเองนะอาวุโสพอๆกันนะคุณหมอธศักดิ์ฟันธงเลยนะลูกกุ้งไม่เสถียรถูกไหมแล้วก็ผู้เลี้ยงไม่ได้ดูตัวเองว่าเหมาะกับอะไรไม่ได้รัดกุมเรื่องอะไรบ้างต้นปีได้ปลายปีเสียปลายปีเสียโรคกุ้งตั้งแต่สมัยคุณหนุ่มเป็นประธานชมรมบริกุ้งอาจารย์พูดว่าไงปลายปีให้ไปเที่ยวกลับมาฟังว่าคนอื่นเสียกี่บ่อใช่ไหมเพราะเรารู้อยู่ว่ามันยากฝั่งอ่าวไทยนะครับเที่ยวกับฝั่งภาคตอนออกยังไม่เสียเท่านั้นนะเพราะเขาหนาวอย่างเดียวแต่กลางวันเขามีแสงแดดแต่ภาคใต้ฝนตกถล่มเลยเพราะถ้าเราเข้าใจว่าเราจะเก่งขนาดไหนเราจะไม่มีทางสู้ธรรมชาติได้เลยโดยเฉพาะตอนนี้ไคลเมทเชนจ์มันแรงมากๆเพราะฉะนั้นเห็นด้วยกับฝ่ายลูกกุ้งว่าถ้าเป็นไปได้ใครที่พร้อมขอบที่พร้อมแต่ละพื้นที่ไม่เท่ากันถูกไหมจัดลูกกุ้งเลยสายตัวเร็วทุกอย่างพร้อมจะเอากี่ตันต่อไร่ทุกคนประเมินตัวเองอย่างของคุณพัฒน์นี่รู้เลยแหลมสิงห์นี่ดวงโลกฉันต้องอนุบาลเป็นสเต็ปเลยตัวไหนอ่อนแอให้มันตายไปเลยถูกไหมไม่ต้องมายุ่งสเต็ปต่อไปยอมลงทุนเยอะหน่อยแต่เอาชัวร์เพราะมีคนงานที่รู้เรื่องพวกนั้นก็จำไปเพราะฉะนั้นไม่ใช่เราไปดูที่ไหนแล้วเราตามเขาเราต้องดูประเมินตัวเราว่าไอ้คนของเรารู้แค่ไหนและความพร้อมของเราขนาดไหนในส่วนลูกกุ้งเห็นด้วยกับมิวนะว่า1ที่ทุกคนก็พอเลี้ยงไม่ดีก็ต้องโทษลูกกุ้งก่อนถูกไหมหรือถ้าลูกกุ้งดีก็ต้องโทษอาหารทำไมโตถูกไหมมันก็มี2ที่ให้โทษอ่ะในมุมผู้เลี้ยงนะจะไม่โทษลูกกุ้งก็โทษอาหารไม่มีใครบอกกูเลี้ยงไม่เป็นเองไม่มีนะกลุ่มผู้เลี้ยงเอาถูกไหมเพราะฉะนั้นเราต้องมองว่าทุกปัจจัยเนี่ยมันมีส่วนสำคัญเหมือนกันหมดนะอาจารย์มองนะแต่สุดท้ายถ้าผู้เลี้ยงไม่ได้ตายทั้งอุตสาหกรรมนะถ้าไล่ว่าลูกกุ้งอาหารผู้ค้าปัจจัยห้องเย็นทั้งหมดนะถ้าผู้เลี้ยงไม่ได้ตายทุกจุดนะมองตรงนี้ดีนะเพราะผู้เลี้ยงต้องเลี้ยงได้ก่อนเพราะผู้เลี้ยงที่จะเลี้ยงได้ก่อนลูกกุ้งต้องดีอาหารต้องดีฟังดูแล้วเนี่ยลูกกุ้งผมเชื่อว่าเขาทำเต็มที่แล้ว
แต่น่าเป็นห่วงที่เราจะตั้งเป้าว่า 400,000 ตันพ่อแม่พันเราพอหรือเปล่าอาจารย์วินิจพูดชัดเจนเราส่งออกเยอะมากเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องขยับหมายถึงว่าเราแบ่งเป็น2ขั้นตอนว่าแทนที่เราจะทีเดียว 40,000 400,000 ตันนะฮะเอาสัก 350,000 ลองเชิงมั้ยในมุมมองอาจารย์นะอาจารย์เห็นด้วยกับคุณไพโรจน์กับอาจารย์วินิจว่าเรายังไม่ต้องเพิ่มพื้นที่ใหม่เลยนะไม่ต้องไปเปิดพื้นที่ใหม่เรามาวิเคราะห์ตัวเองเราว่าในโซนนี้ของเราเนี่ยเราจับไซส์60 60มัน17กรัมถ้าเราเพิ่มเป็นไซส์50มัน20กรัมเพิ่มได้กี่เปอร์เซ็นต์การเพิ่มผลผลิตแค่ยืดเวลาตายแต่นี่มันจะตาย60วันให้มันเป็นตาย90วันก็กินอาหารบานเบื่อแล้วไซส์ขึ้นมาเท่าไหร่อยากให้เพิ่มเน้นของเรื่องคุณภาพกับประสิทธิภาพที่มันดีขึ้นมากกว่าเพิ่มพื้นที่อาจารย์มองว่าถ้าเราเพิ่มตรงนี้ได้นะมันจะทำให้ผลผลิตมันเพิ่มขึ้นทันทีโดยไม่จำเป็นต้องเพิ่มบ่อเลยเพราะทุกฟาร์มจะต้องไปวิเคราะห์ตรงนี้นะว่าของตัวเองเนี่ยในฟาร์มเนี้ยที่มันเสียหายอยู่เนี้ยเสียหายช่วงตรงเนี้ยเพราะอะไรคลำใจให้เจอก่อนงั้นรอบต่อไปในฤดูกาลเดียวกันเนี้ยจะต้องปรับอะไรอย่าไปใช้ในรอบหน้านะรอบหน้ามันรอบเลี้ยงดีกับเลี้ยงเสียนี่มันสลับกันนะเพราะมันต้องมองอย่างนี้แล้วฟังอุตุด้วยว่าอุตุมองว่าไงจะมีลานินญาหรือเอลนิโญคนละเรื่องกันเลยนะเราจะต้องเอาข้อมูลพวกนี้มาใส่ทั้งหมดซึ่งอาจารย์นิดก็จะต้องให้ข้อมูลในเชิง Big Data จริงๆแล้วมีคนต้องมาประเมินแบบนี้ให้เห็นซึ่งสมัยก่อนเนี่ยงานวันกุ้งเนี่ยเราพูดละเอียดเยอะสมัยคุณหนุ่มเป็นประธานเราบอกเลยนะปีนี้เจอนี้ต้องให้ระวังเรื่องนี้เราละเอียดยิบช่วงหลังเราไม่มีเลยนะเราเอาแต่คนที่เลี้ยงกุ้งประสบความสำเร็จขึ้นเวทีอาจารย์ขึ้นเวทีปิดท้ายช่วงภาคหลังเนี่ยอาจารย์พาเมียมาด้วยโดนเมียด่าทุกรอบเลยพูดไม่มีสาระเลยบอกก็สาระทุกคนพูดไปหมดแล้วเมียด่าเลยนะวันนี่เป็นคนไม่เลี้ยงกุ้งนะนั่งฟังไม่รู้เรื่องเลยทำไมไม่มีรายละเอียดบอกรายละเอียดพูดไป20ปีที่แล้วอาจารย์ทราบว่าไงเปล่าแต่คนที่ฟังนี่หนุ่มทั้งนั้นเลยนะมันเคยฟังมันฟังรุ่นพ่อมาฟังตอนนี้รุ่นลูกมาฟังพื้นฐานไม่มีเลยอ่ะบอกแค่กลับไปพูด PS เหรอให้พูดความเป็นด่างเหรอให้พูดการใส่ปูนเหรอถูกไหมพอย้อนกลับมาจริงเออใช่ว่ะคนรุ่นหลังที่มาเนี่ยเขาไม่ได้มีพื้นฐานเยอะนะที่เมื่อกี้หมอสุรักษ์ก็บอกว่าขาดประสบการณ์หลายท่านก็บอกว่าขาดประสบการณ์เพราะคนรุ่นพ่อเลิกไปแล้วให้คนรุ่นลูกคนรุ่นลูกไม่ได้มาฟังตั้งแต่ต้นตั้งแต่ยุคแรกๆเรื่องพื้นฐานถ้าเรามีเกษตรกรที่มีความรู้แบบหมอเจี๊ยบอันนี้ไม่ต้องบรรยายเลยเป็นทั้งนักวิทยาการทำงานแล้วมีความรู้หาความรู้เพิ่มเติมไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยถามว่ามีสักกี่รายโดยเฉพาะรายย่อยที่น่าเป็นห่วงที่หมอสุรศักดิ์พูดว่าเรามีรายย่อยเยอะแล้วคุณสมชายก็บอกรายย่อยเยอะและที่คุณคันชิตบอกว่าจะเสนอให้ต้องการ 30,000 ตันแล้วมีทั้งหมด 2,000 ครอบครัวไปเพิ่มเนี่ยอยากจะถ้าโครงการนี้ทำได้มันก็คือเพิ่มผลผลิตมาแล้วปัญหาคือว่าแน่ใจนะว่าเกษตรรายย่อยพวกนั้นเข้าใจจริงเรื่องการเลี้ยงเพราะฉะนั้นมุมมองอาจารย์มองนะเอาละกลับมาถึงลูกกุ้งอาจารย์มองว่าลูกกุ้งอ่ะพยายามทำเต็มที่แล้วอาจารย์เชื่อนะว่าทุกคนอ่ะทำเต็มที่แต่มันต้องมีกรรมการกลางบางต้องไปตรวจจริงไม่ใช่ไปตรวจให้ใบเซอร์ไม่ใช่ตรวจลูกกุ้งจริงอ่ะว่ามันผ่านไม่ผ่านออกมาตามจริงเลยและอย่างที่เมื่อกี้ที่ทางห้องเย็นที่ใครพูดบอกว่าเป็นไปได้ไหมลูกกุ้งเอาเฉพาะเกรด A กับเกรด B เลยนะถ้าเกรด C ปัดตกเลยไม่ต้องขายสมมุติอ่ะนะประมาณอย่างเงี้ยที่มันไม่ทราบว่าท่านไหนพูดอ่ะนะอาจารย์เห็นด้วยเลยนะ1การเอาเกรด C ไปให้ผู้เลี้ยงแล้วไม่บอกเลี้ยงเก่งขนาดไหนก็ไปไม่รอดแล้วที่หมอสุรศักดิ์พูดเนี่ยก็ยิ่งใช่เลยนะลูกกุ้งเรากะจะไปขาย P10 สมมุตินะแล้วบังเอิญคนไม่ซื้อโอ้โหแทนที่กูจะได้เงินกูต้องเสียเงินเพิ่มขึ้นออกไปเนี้ยกูเลี้ยงแบบห่วยๆเลยถูกไหมคุณภาพด้อยทันทีเลยตรงนี้อ่ะอาจารย์มองว่า1ถ้าเราเน้นโฟกัสกันเลยไม่ต้องมาโทษใครเอาลูกกุ้งกันดีๆเลยพอลูกกุ้งดีการตรวจมันต้องมาตรฐานแลบพร้อมแล้วทั้งทีมทั้งกัลยาแล้วก็ทุกบริษัทชื่นชมนะอาจารย์ชื่นชมว่าทุกบริษัทมีโอ้แต่ละคนโคตรเก่งเลยต้องยอมรับเลยนะบางทีมันพ้นนมพ้นนี่นะโอ้โคตรเก่งเลยมันดูแลบจนคล่องมากอ่ะช่วยได้เยอะนะต้องบอกว่าช่วยได้เยอะทุกบริษัทช่วยอยู่แล้วตรวจเชื้อเมื่อกี้ที่คุณพัฒน์ถามมาว่าเชื้อวีโอทะลุเท่านี้นะลองกลับไปดูที่ของหมอเจียวกับคุณวีระกาแฟดำเคยทำไว้ที่เขาใช้โครมาก้าหรืออะไรต่ออะไรสีอะไรพวกนั้นวันนั้นใช้ได้เลยนะอันนั้นใช้ได้เลยนะลองเอาไปดูนะว่าไอ้ถ้ามีเชื้ออะไรแบบนี้เดี๋ยวเป็นขี้ขาวนี่มีอะไรแบบนี้มันเป็นบอกทีนี้มันก็จะมาโยงกับที่ว่าสัมพันธ์กับอาหารไหมสัมพันธ์ที่คุณไพโรจน์พูดก็คือวัตถุดิบอาหารเปลี่ยนไปเยอะแล้วนะตอนนี้หมอปุ่นก็พูดถูกอาหารตอนนี้ปีนี้อาหารทุกชนิดไม่ใช่อาหารกุ้งนะอาหารที่เราเจริญพวกอาหารมนุษย์เนี่ยเพิ่มขึ้นหมดเพราะอะไรเงินเฟ้อสูงสุดของอเมริกาตอนนี้สูงสุดในรอบ40กว่าปีทุกประเทศ
อัดฉีดเงินเข้าไปในโครงการโควิดเนี่ยจนเงินล้นโลกเงินเฟ้อเพราะฉะนั้นตอนนี้วัตถุดิบทุกตัวโคตรแพงอาหารที่เราจะบริโภคก็แพงเรามาเจอเสียภาษีอีกในประเทศที่เราไม่ได้เข้า FTA กับเขาและเราทำ FTA เทียบกับเวียดนามคนละชั้นเลยเวียดนามทำ FTA หมดเลยนะกับทุกประเทศที่มันขายของเราน้อยมากเลยนะเพราะฉะนั้นเราเสียเปรียบตรงนี้เราเสียเปรียบเพราะฉะนั้นถ้าชิมบอร์ดฝากตรงนี้ไปเราลดภาษีตรงนั้นและรัฐบาลก็ปวดหัวอีกงั้นก็ประมาณแผ่นดินยังไงตอนนี้กู้เงินอนาคตมาแจกหมดแล้วเนี่ยเที่ยวคนละครึ่งอะไรคนละครึ่งแต่ไม่หมดถูกไหมเพราะฉะนั้นปัญหามันบวมหลักนะครับกลับมาที่ลูกกุ้งนะครับผมว่าที่หมอสุรพูดอะใช่ไม่ว่าเจ้าไหนนะเราต้องเข้าใจนะว่าแม่พันธุ์ที่ผลิตสมมตินะที่ผลิตในรอบแรกที่เลี้ยงได้ดีรอบที่สองแม่พันธุ์ชนั้นทิ้งไปหมดแล้วเขาใช้สามเดือนเอาตัวเลขกลมๆนะเขาใช้สามเดือนก็ทิ้งแล้วเต็มที่สามเดือนครึ่งพันรอบต่อไปชุดนั้นไม่ใช่นะเป็นชุดอื่นแล้วมันจะเหมือนได้ไงแล้วชุดอื่นมาเจอกับช่วงฤดูกาลที่ไม่เหมาะสมยิ่งถ้าอยู่ในระบบที่ไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิกับคุณภาพน้ำได้ด้วยนะคุณภาพแม่พันธุ์มันก็ไม่เท่ากับเดิมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผลลูกกุ้งที่จะออกมาดีเท่าเดิมยากและโดยเฉพาะที่อาจารย์นินิตพูดว่าเมื่อไหร่ก็ตามหรือที่ใครพูดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คนจะลงกุ้งเมื่อกี้ที่สรุปออกมาใครเป็นคนสรุปที่เมื่อกี้บอกว่าเราต้องใช้แม่พันธุ์เท่าไหร่เนี่ยที่จะปิดกุ้ง400,000 ตันเนี่ยแต่เดิมเราใช้35,000ล้านตัวถูกไหมหมอเจี๊ยบบอกไม่ใช่มันแถมอีกมันต้องไป50,000ล้านถูกไหมถ้าเราจะกุ้ง400,000เราต้องใช้แม่เราต้องใช้ลูกกุ้งเท่าไหร่แล้วจำไว้เลยนะเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราแย่งลูกกุ้งกันนะรอบนั้นไม่เคยเลี้ยงได้ผลเลยนี่เป็นคอนเซปต์เลยเมื่อไหร่แย่งลูกกุ้งกันนะรอบนั้นมันเลี้ยงกันห่วยแตกเลยแต่เมื่อไหร่ที่ประเภทโอ้โหลูกกุ้งเพียบไม่มีคนลงอ่ะลูกกุ้งนะเลี้ยงดีทุกรอบเลยเพราะเราไม่มีโอกาสเลือกไงเพราะฉะนั้นอยากจะให้มีหน่วยกลางก็คือกรมประมงกรมประมงไม่มีงบอีกที่มาตรวจบัตรได้เลยลูกกุ้งเอาเฉพาะ A เกรด A เกรด B เกรด C ไม่ต้องให้คนเลี้ยงและ Big Data เห็นด้วยกับหนุ่มว่าเราต้องมีอาจารย์วินิจอ่ะน่าจะเป็นเมนหลักในการเอาข้อมูลทั้งหมดและเห็นด้วยกับปุ๊ด้วยนะกับบริเวณว่าไม่ใช่ที่เขาตีพิมพ์ตรงนู้นตรงนี้แล้วออกมาได้นะมันต้องมาวิเคราะห์ก่อนนะว่ามันดีหรือไม่ดีวิเคราะห์เสร็จแล้วมันต้องมาสังเคราะห์ที่จะเอาไปใช้ถ้าไม่งั้นตายนะมีข้อมูลมา10เรื่องแต่มั่วไป5เรื่องเขียนเบอร์ไปอีก5เรื่องอันนี้ยุ่งเลยนะเพราะฉะนั้นไอ้คนที่จะมาวิเคราะห์ว่าอะไรมันคือใช่อะไรมันคือของจริงที่พอเอามาใช้กับบ้านเราแล้วมันเหมาะสมและจะสังเคราะห์ยังไงเอาไปใช้นี่ต่างหากที่สำคัญถ้าขืนเอาทุกอันที่พิมพ์ทั้งหมดแล้วมารวบรวมเป็น Big Data แล้วไม่กรองให้ดีนะคราวนี้แหละจะหนักกว่าเดิมอาจารย์ฝากตรงนี้ไว้นะเพราะฉะนั้นจะต้องมีคนคัดกรองและสรุปออกมาให้เป็นรูปแบบที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงตามเหมาะกับรายย่อยพื้นที่ต่างๆความเข้มต่ำเป็นอย่างนี้เลี้ยงกุ้งกับกุ้งกลางกลางเป็นยังไงเลี้ยงร่วมกับกุ้งขาวอะไรแบบนี้นะมันจะต้องมีให้เลือกเป็นทางเลือกให้เหมาะกับเขาจริงๆมันถึงจะไปได้ส่วนห้องเย็นพูดออกมาชัดเจนว่าถ้ามีกุ้งในเมืองไทยอ่ะไม่อยากเอาเข้าเลยนะเพราะหนึ่งคุณภาพบ้านเราเชื่อเรามั่นใจกว่าแล้วได้ของที่สดกว่าการนำเข้าเพื่อรักษาตลาดที่มันยังคงอยู่ตอนนี้ให้อยู่แค่นั้นเองแต่ก็อย่างที่บอกเข้ามาแล้วต้องไม่ทำให้ราคาในบ้านเราเนี่ยมีปัญหาและไม่ทำให้กุ้งที่นำเข้ามาเนี่ยเช่นมียาตกค้างมีอะไรตกค้างแล้วทำให้คุณภาพของเราตกไปด้วยเพราะมันต้องมีมาตรการเพราะชิมบอร์ดจะต้องมองว่าช่วงที่เขาจะนำเข้าคือช่วงไหนก็รู้อยู่แล้วคือปลายปีกับต้นปีที่กุ้งไทยไม่มีหรือมีน้อยแล้วนำเข้าเท่าไหร่เหมาะสมช่วงเวลาและส่วนที่ในส่วนกุ้งดำผมเห็นด้วยกับรถเลยนะกุ้งดำเนี่ยพร้อมอยู่แล้วรถเครื่องมือจะผิดเท่าไหร่ก็ได้อยู่ที่ตลาดทีนี้ตลาดเห็นด้วยกับรถนิดนึงว่าถ้าลากุ้งดำเห็นกุ้งตายนะต่ำกว่าราคากุ้งขาวโอ้กุ้งดำพูดไม่ออกกันนะจุกออกกันนะต้องยอมรับนะว่ากุ้งดำเราเลี้ยงโตเช้ากว่ากุ้งขาวเราผลผลิตน้อยกว่ากุ้งขาวแต่คุณภาพมันดีกว่าเพราะราคามันไม่ควรจะต่ำกว่ากุ้งขาวถูกไหมหรือโอเคบางช่วงนะบางช่วงนิดหน่อยได้เพราะหนึ่งถ้ากุ้งดำซึ่งเราต้องการคือ50,000 ตันนี่ชัวร์แต่ตลาดเราต้องการกุ้งไปที่มีหรือกุ้งต้มถูกไหมจะเพิ่มขึ้นได้แต่ถ้าเผื่อรับได้แค่จำกัดมันก็ติดล็อกอีกตลาดมันต้องนำผลผลิตมันถึงตามเพราะตรงนี้มาฟังร่วมกันตรงนี้อาจารย์ว่าดีนะห้องเย็นก็จะได้มองว่าเฮ้ยเรามีกุ้งดำแน่รับได้ตรงนี้อาจจะไปเพิ่มผลิตตรงนี้ได้นะครับในส่วนของผู้ค้าปัจจัยผมว่าผู้ค้าปัจจัยเราเก่งนะปรับตัวรู้เลยนะว่าตอนนี้
วัตถุดิบมันเปลี่ยนสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนสินค้าตัวไหนที่มาใช้แล้วมันเข้ากับยุคเข้ากับสถานการณ์จริงซึ่งอาจารย์มองว่าตรงนี้ใช่เลยส่วนเรื่องของเซมิคาบาไซนะที่บอกว่ามันเป็นส่วนที่กุ้งกล้ามกรามเนี่ยมันสร้างขึ้นมาเองได้ในจริงนะตอนนี้มีนักวิจัยกำลังเขียนโครงการนี้มานะกำลังจะส่งมันต้องเนี่ยอาจารย์ฝากไว้เลยนะฝากชิมบอร์ดเลยนะฝากคุณสมชายเลยนะเวลาเราดูกฎระเบียบสมมติเรามีกฎระเบียบอยู่10ข้อมีกฎระเบียบอยู่10ข้อทุกประเทศต้องอ้างกฎระเบียบ10ข้อนี้ถ้าเราจะช่วยเกษตรกรเราต้องเอากฎที่เบาที่สุดถูกไหมเราต้องเอากฎที่เบาที่สุดเช่นเขาบอกว่าถ้าตรวจด้วยเครื่องนี้มันต้องเจอค่าไม่เกินอันนี้และงานวิจัยออกมาว่าถ้าเราตรวจด้วยเครื่องชนิดนี้มันไม่เคยเกินเลยนะกุ้งที่เรากำกันที่เราเลี้ยงในบ้านเราก็แนะกรมงว่าตรวจวิธีนี้แล้วเอาผลรับรองมาเลยจากเซ็นเตอร์แลบแต่ถ้าตรวจด้วย NCMA มีหาอะไรมันก็เจอหมดเราก็อย่าไปเลือกในวิธีนั้นเขาเปิดออปชันไปตั้งเยอะแยะทำไมเราไม่เอาจุดที่อ่อนที่สุดเพื่อเอื้อกับการส่งออกเนี่ยเราไม่ค่อยดูตรงนี้ลองไปดูให้ดีนะฮะเราไม่ใช่หลบกฎไม่ใช่นะแต่เราเอาออปชันที่ง่ายเอื้อกับผู้ส่งออกกุ้งกล้ามกรามเราผิดตัวใหญ่บนเริ่มแต่ไม่หมดเราขายไม่ได้จริงๆอย่างที่มิ้วพูดอ่ะจะไปไหนอ่ะลองตรงนี้ไปได้นะตลาดจีนเขาอ้างอยู่แล้วแต่ว่าเราบอกเจอตัวนี้อย่างที่ผู้บอกเจอตัวนี้ปั๊บไปไม่ได้ก็เราตรวจด้วยเครื่องไอ้ที่ว่านั่นแหละทำไมไม่เอาเครื่องอีกตัวอ่ะที่มันตรวจแล้วไม่เจอมันมีตั้งหลายวิธีให้เลือกเพราะเราภาครัฐต้องทันตรงนี้ด้วยนะอาจารย์อย่ามองภาครัฐต้องทันตรงนี้ด้วยในส่วนของอาหารเนี่ยนะเห็นใจจริงๆเลยนะวัตถุดิบเพิ่มขึ้นอย่างนี้แล้วอาจารย์เชื่อนะว่าอาหารทุกบริษัทพยายามทำเต็มที่แล้วแต่เงื่อนไขที่เราจะกลับไปใช้ปะปนเยอะเหมือนสมัยก่อน20ปีที่แล้วต้องบอกเลยนะทั่วโลกทำไม่ได้อเมริกาใต้ตอนนี้ยังไม่เป็นขี้ขาวนะตอนนี้ต้องบอกมาปุ่นว่าปลาปุ่นเขาเหลือมาถึง 13-15% แล้วนะใกล้แล้วใกล้จะเป็นขี้ขาวแล้ว 13-15% อาจารย์เช็คทุกบริษัทเลยนะอาจารย์เลยเตือนเขาบอกว่ามึงอยากเห็นขี้ขาวไหมถ้าอยากเห็นลงมาเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวจะได้เจอเขาพูดมาคำหนึ่งอันนี้น่าคิดเขาบอกเขาเชื่อมั่นว่า 13% เขาดีกว่าปลาปุ่นไทยอันนี้อาจารย์ไม่อยากเสียงเพราะมันใช่ปลาปุ่นเปรูมันดีกว่าเราอยู่แล้วหมอปุ่นว่าจริงไม่จริงโชว์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นอาจารย์เห็นใจนะบริษัทอาหารทำเต็มที่แล้วแต่อย่างที่บอกขอให้แมทได้ไหมว่าถ้าเป็นช่วงฤดูกาลที่มันเลี้ยงยากบริษัทอาหารพยายามอยู่แล้วเสริมอะไรเข้าไปเนี่ยหรือการเลี้ยงยากเนี่ยจะเสริมอะไรช่วยหน่อยเอาลูกกุ้งที่มันทนหน่อยไม่ใช่โตโอ้ระเบิดเติงเอาด้อยลงมาหน่อยแต่มันทนกว่าถูกไหมอย่างที่คุณพัฒน์บอกเลี้ยงนานหน่อยแต่เลี้ยงได้ไซส์อ่ะไม่ดีกว่าเหรอถูกไหมไม่ต้องเร่งกุ้งสายพันธุ์ตัวเร็วเราไม่จำเป็นต้องเร่งก็ได้เนี่ยเราให้มันโตปกติก็ได้มันก็อืดอ่ะถ้าอย่างนั้นถูกไหมแต่ถ้าเราไปเร่งมันแล้วเร่งไม่เหมาะสมเป็นเรื่องนะอะไรเปลี่ยนแป๊บเดียวมันก็เป็นเรื่องเลยเพราะมันอยู่ที่ผู้เลี้ยงด้วยเทคนิคตรงนี้ด้วยแต่ถ้าเผื่ออาหารก็ช่วยตรงนี้ได้โดยเฉพาะที่ความเค็มต่ำอาจารย์มองว่าแร่ธาตุเกลือแร่ต่างๆน่าจะช่วยในเรื่องผู้ค้าปัจจัยกับในอาหารเนี่ยจะช่วยได้เยอะตรงนี้นะถ้าในเรื่องของเรื่องโลกที่ทางเรื่องกัลยาบอกว่าต้องการข้อมูลจากเกษตรกรหรือผู้ประกอบการเพื่อไปพิจารณาในทำแล้วมันได้ใช้อันนี้จริงต้องเรียนว่าอาจารย์ไม่ใช่เป็นเจ้าของเงินทุนนะเป็นหนึ่งในคณะกรรมการผู้ประเมินโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพวกสัตว์น้ำโดยเฉพาะกุ้งถ้าบอกกุ้งปั๊บเขานึกใครไม่ออกอาจารย์จะรอแล้วกันเนี่ยอย่าไปประมาณอย่างนั้นนะเอางั้นดีกว่าเพราะฉะนั้นต้องเรียนบอกอาจารย์กัลยาณ นิดหนึ่งว่ามันจะมีผู้ทรงวุฒิอันนี้พูดตรงนี้เลยไม่เป็นไรแต่เท่าก็ได้ถ้างบไม่เกิน5ล้านผู้ทรงวุฒิจะ3คนงบไม่เกิน5ล้านผู้ทรงวุฒิจะ3คนถ้าเกิน5ล้านถึง5ล้านปั๊บผู้ทรงวุฒิจะเป็น5คนถ้าเกิน5ล้านไม่ถึง10ล้านผู้ทรงวุฒิจะเป็น7คนถ้าถึง10ล้านทีนี้ขึ้น9เลยเพราะเพื่อความสบายใจนะหลบเอาสัก4ล้าน9มันจะได้เหลือผู้ทรง3คนไอ้อันนี้เป็นเทคนิคก็บอกให้เลยอ่ะบอกให้เลยบางคนไม่รู้ว่าไม่5ล้าน1 5ล้าน 10,000 นี่โอ้โหเจอผู้ทรง5คนพอ5คนนี่ไปเจอคนที่ประเภทเขียนยังไงกูให้ตกอ่ะรู้มั้ยเคยเจอมั้ยประเภทเขียนยังไงกูก็ให้ตกอ่ะบางคนอย่างนี้เลยนะดูรายชื่อเลยนะอันนี้ของจริงนะแต่ไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะจากที่ไหนขอว่าเอามาอะไรเกษตรกูไม่ได้จบเกษตรกูไม่ตกมาจากไหนว่าเชียงใหม่กูไม่จบเชียงใหม่ตกมาจากไหนว่าจุฬากูไม่จบจุฬาตกนี่ของจริงเลยนะแต่ถ้าเป็นลูกศิษย์ที่มาอยากถามวันเดียวกันผ่านหมดก็เป็นผู้ทรงได้ปีเดียวกรรมการท่านอื่นบอกให้อย่างนี้ไม่ใช่แล้ว
ผู้ทรงไม่ใช่เป็นอย่างนี้ผู้ทรงต้องไม่รู้เลยว่าคนขอมจบมาจากไหนอ่านเนื้อหาอย่างเดียวถูกไหมเพราะฉะนั้นอย่างนี้แล้วกันที่อาจารย์มานั่งฟังแบบนี้ก็จะรู้เลยว่าเกษตรกรต้องการอะไรทั้งเน็กเทคทั้งเบลเทคทั้งเซนเทคเก่งเรื่องวิเคราะห์โลกวินิจฉัยโลกอะไรพวกนี้ผู้ใช้หมายถึงว่าคนที่จะนำไปใช้จริงๆต้องการคือง่ายง่ายและใช้ง่ายอ่ะแล้วพอผลออกมามันก็ใช่อ่ะเราต้องการคืออย่างนี้ตรวจปั๊บเอ้ยมีเชื้อเยอะอย่าเลี้ยงพอไปเลี้ยงเอ้ยตายจริงว่ะมันตรงแต่ไม่ตรวจปั๊บเอ้ยไม่มีเชื้อปล่อยแป๊บเดียวตายเอ้ยทำไมตายวะอย่างเงี้ยเกษตรกรเริ่มสับสนละเริ่มไม่ค่อยเชื่อแล้วเพราะฉะนั้นจะต้องไปมองให้มันสอดคล้องกับความเป็นจริงคิดอะไรก็ได้ให้มันสอดคล้องความเป็นจริงเช่นพอเราเห็นลูกกุ้งแบบเนี้ยอาจารย์สมมติอาจารย์เป็นเกษตรกรฮะหมายว่าทดสอบแบบมดเจี๊ยบอยากน้ำที่มันในถุงลงน้ำจืดเลยน้ำจืดครึ่งชั่วโมงถ้ามันเอ้ยอย่างรอดกลับไปน้ำเดิมเลยอีกครึ่งชั่วโมงถ้ารอดเกินเท่าไหร่โอ้แข็งแรงอันนี้พื้นๆนะแต่มันใช่อ่ะมันใช่อ่ะอย่างเงี้ยนึกออกไหมทีนี้ทางวิชาการเหมือนกันเราต้องการความลึกถูกไหมความลึกที่เป็นวิชาการเพราะนักวิชาการก็ต้องไปขอตำแหน่งอะไรต่างๆแต่มันต้องเอามาแอพพลายแล้วใช้ประโยชน์ได้ซึ่งอาจารย์อ่านที่อาจารย์นัทธินีใช่ไหมเรียกแต่เขาชื่อกิ๊กชื่ออะไรจำชื่อจริงไม่ได้เพราะเรียกแต่ชื่อเล่นชื่อกิ๊กนะลูกศิษย์ไปจากแลบก็ทำงานกับอาจารย์ก็เขียนบทความในสุราษฎร์ใช่ไหมเขาก็เขียนดีนะเขียนดีว่าถ้าเผื่อเชื้อในร่างกายมันเนี่ยมันสมดุลมันจะต้องมีกลุ่มเชื้อดีมากกว่าถูกไหมเชื้อมันจะต้องสัดส่วนในทางเดินอาหารนอนกันดีกว่ามันจะต้องมีเชื้อดีมากกว่าเชื้อไม่ดีพอเมื่อไหร่ที่มันเชื้อไม่ดีมันเยอะอะไรเงี้ยสัดส่วนมันจะมีซึ่งใช่อันนี้ทำงานวิจัยหลายส่วนพวกนี้มันใช้ได้แต่เราจะต้องย่อยให้มันง่ายเพราะโดยรวมแล้วผมมองว่าวันนี้เป็นสิ่งโชคดีที่ทุกคนรับฟังกันนะแล้วก็ชิมบอร์ดไปเดินเรื่องในเชิงนโยบายซึ่งเห็นด้วยนะเรื่องไรเล็กๆเขาคงไม่ทำหรอกปล่อยให้พวกเรามาทำการจงนะแต่ฝากคุณสมชายและการที่อยู่ในชิมบอร์ดว่าช่วงเวลาสมมติเรื่องนำเข้าช่วงเวลาที่เขาต้องการนำเข้าคือช่วงไหนเราก็ต้องโฟกัสตรงนั้นและกฎ OIE เนี่ยมันมีหลายข้อเราอย่าไปเลือกข้อที่ประเภททำยังไงก็ไม่ผ่านนึกออกไหมเอากฎที่มันมีแล้วเป็นออปชันของเราอะขึ้นกับอธิบดีนึกออกไหมอย่างเงี้ยเราอ้างได้นี่กูมาทดสอบแล้วกุ้งที่ตรวจเชื้อในแช่แข็งเนี่ยพอเอามาให้กุ้งในเลี้ยงในตู้กินไม่เห็นป่วยสักตัวเลยแสดงว่าไม่มีปัญหาอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นกุ้งเป็นแน่ๆต้องตรวจละเอียดยิบเพราะเดี๋ยวมันมาแพร่เชื้อถูกไหมอย่างเงี้ยแล้วนี่กุ้งเรามาโปรเซสเรามาทำเป็นโปรดักเราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรแบบนี้เราสามารถเตรียมข้อมูลเชิงแอคทีฟแบบนี้ให้เขาได้ว่าที่ทำไมเราอนุมัติเพราะอะไรรอบโรงงานแปรรูปไม่มีบอกกุ้งสักบ่อนึงเราไปกลัวอะไรอะไรแบบนี้แล้วเรานำเฉพาะช่วงเวลาที่เราต้องการเพราะเราเน้นกุ้งไทยมากกว่าเพราะถ้าเบื่อทุกอย่างไปด้วยกันอาจารย์มองว่าทุกคนก็จะอยู่ได้อุตสาหกรรมนี้ถ้าเบื่อส่วนใดส่วนหนึ่งไปไม่ได้อาจารย์ว่าล่มจริงนะแต่อาจารย์เชื่อว่าเห็นวันนี้นะที่คุณศักดิ์สามารถเชิญทุกฝ่ายเข้ามาร่วมประชุมออนไซต์ได้นี่ขนาดติดเชื้อก็เกือบ 20,000 นะนี่สุดยอดนะนึกดูว่าเขาติดเชื้อตอนนั้นไม่ถึง100นะเขาปิดประเทศอ่ะนี่เกือบติด 20,000 นะเกือบติด 20,000 ยังประชุมกันคนเป็น100ได้เนี่ยผมยกมือให้เลยที่อื่นนี่ออนไลน์หมดนะออนไลน์บางคนลืมเผลอนะใส่แมสด้วยกิโลเมตรผ่านออนไลน์ไปได้เราเห็นแล้วเอ้ยต้องใส่แมสด้วยเหรออยู่ในห้องนอนได้หรือมั้ยเขาติดนิสัยแล้วไงต้องใส่ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นผมว่าเก่งอ่ะเช่นชมนะเช่นชมว่าจัดงานวันนี้แล้วก็ตอนสุดท้ายเนี่ยทุกคนได้พูดปัญหาแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ทิมบอร์ดรับไปส่วนหนึ่งก็น่าจะสะท้อนให้กรมมงนะอาจารย์ไม่ได้คอมเมนต์ของทุกคนนะจดไว้เล่นอย่างนั้นแหละจดไว้แก้ง่วงแต่จริงๆแล้วก็สรุปได้น่าจะได้ใจความส่วนหนึ่งว่าขอลูกกุ้งดีๆอาหารเน้นดีที่สุดอยู่แล้วล่ะเราไม่โทษใครกันและเกษตรกรขอให้ปรับให้เหมาะกับตัวเองนะอย่าไปตามใครนะใครที่เขาได้กี่ตันต่อไร่เขาทำได้เพราะเขาพร้อมเขารู้เรื่องคนอื่นถ้าอยากทำตามเขาอะเก่งเท่าเขาไหมรู้เรื่องเท่าเขาไหมอ่ะเอางั้นดีกว่าเอาให้เหมาะกับตัวเองแล้วกันนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ขอบคุณแล้วก็หวังว่าทุกคนโชคดีนะปีนี้นะถ้าใครดูดวงนะราศีบนคือท่านน้ำราศีล่างคือท่านไม้ปีขานเนี่ยคือไม้ใหญ่ถ้าใครชอบน้ำกับไม้โชคดีแน่แต่ถ้าใครไม่ชอบน้ำกับไม้กรุณาลงกุ้งน้อยๆใครไม่ชอบน้ำกับไม้อย่าลงเยอะนะขอลองเพราะปีนี้ข้างบนราศีบนคือน้ำใหญ่เลยนะ
นาสีล่างคือปีขานคือไม้ใหญ่ใครไม่ชอบน้ำใครไม่ชอบไม้กรุณาอย่าลงกุ้งเยอะแต่ถ้าสมมติว่าเมียชอบน้ำกับไม้นะแล้วเราชอบทองกับไฟสมมตินะเราชอบทองกับดินเราก็ใส่ชื่อเป็นชื่อเมียแล้วกันนี่เขาเรียกแก้เขาเรียกหลบเขาเรียกหลบการชงโอเคนะแน่แถมให้นะครับขอบคุณมากครับคุณศักดิ์ครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวนายกสมชายจะคุยเดี๋ยวผมขอญาตินี้ก่อนเดี๋ยวผมจะขอเชิญที่ปรึกษาอาวุโสชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฎร์ธานีกล่าวขอบคุณการเสวนานะครับแล้วก็ช่วยกล่าวปิดการสัมมนาวันกุ้งไทยครั้งที่31ด้วยหลังจากที่ท่านนายกได้พูดนะครับผมว่าเดี๋ยวให้ท่านปิดแล้วเดี๋ยวผมต่อนิดเดียวท่านได้ปิดได้จบไปเลยนะครับขออนุญาตครับท่านที่ปรึกษาผมอยากจะให้กรรมการผมพูดสักคนละ1นาทีก็พอครึ่งนาทีก็พอนะคุณไก่พบผมดูแล้วเขาก็อึดอัดเหมือนกันนะแล้วเดี๋ยวผมจะสรุปนิดหนึ่งว่าเราจะดำเนินการยังไงขอเวลาไม่ถึงสัก3นาทีเชิญครับคุณไก่ครับผมก็จะสั้นๆนะครับว่าวันนี้ชิมบอร์ดที่เราพยายามที่จะรวมกันให้ได้เนี่ยวันนี้เรากำลังขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกุ้งของเราทั้งขบวนไปด้วยกันครับผมครับก็ในฐานะที่เป็นคณะกรรมการคนหนึ่งนะครับก็อยากจะเรียนเพิ่มเติมอย่างนี้ว่าเมื่อวานเนี่ยได้มีคุยนอกรอบกันในส่วนของชิมบอร์ดที่จะเพิ่มจำนวนผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมกุ้งเราขึ้นอีกก็เดิมทีเรามี15คนนะครับทีนี้เนี่ยคำสั่งที่แต่งตั้งชิมบอร์ดเนี่ยมันแต่งตั้งภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกุ้งซึ่งเป็นคณะที่อธิบดีกรมประมงเป็นประธานนะครับก็เป็นชิมบอร์ดถ้าดูถึงภารกิจหน้าที่ความสำคัญเนี่ยอาจจะยิ่งใหญ่มากนะครับแต่ว่าด้วยศักดิ์และสิทธิ์ของคำสั่งนี่มันเล็กนิดเดียวนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ได้มีการปรึกษากันในชิมบอร์ดทบทวนกันว่าจะให้เป็นคำสั่งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนะครับซึ่งได้มีข้อสรุปแล้วก็ได้หาภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่มมาอีก5ท่านนะครับในส่วนของสมาคมอาหารสัตว์ก็จะมาเพิ่มสมาคมผู้ค้าปัจจัยมาเพิ่มประธานชมรมลูกกุ้งมาเพิ่มแล้วก็ตัวแทนของกรมค้าภายในนะครับแล้วก็กุ้งดำกระเตื้องกุ้งดำมาเพิ่มนะครับในส่วนของเยือกแข็งที่มี6ท่านก็จะปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมมาอีก2ท่านนะครับแต่ยังคง6ท่านเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวต้องรอคำสั่งอันนี้แจ้งให้ทุกท่านได้ทราบในส่วนของคณะกรรมการชิมบอร์ดที่เราจะเข้าภาคส่วนซึ่งได้มีแจ้งไปบ้างแล้วนะครับที่เราคุยทั้งหมดก็ดูแล้วมันมี3เรื่องหลักที่จะเข้าสู่เป้าหมาย 400,000 ตันแล้วก็พาอุตสาหกรรมเราเนี่ยก็ไม่หนีเรื่องต้นทุนการผลิตนะครับการลดต้นทุนเรื่องไฟฟ้าอะไรเงี้ยที่จะต้องเป็นภารกิจอันที่2ที่เป็นปัญหาใหญ่ของเราก็คือการส่งเสริมการผลิตการส่งเสริมวิชาการเรื่องโรคเรื่องคัดกรองโรคเรื่องป้องกันโรคการจัดการโรครักษาโรคอันนี้ต้องมีวิธีการทั้งหมดทั้งลูกกุ้งและก็การเลี้ยงนะครับในส่วนของราชการก็ดีเอกชนก็ดีหรือองค์กรกลุ่มชมรมต่างๆที่จะต้องมาบูรณาการจัดการกันทั้งหมดนะครับผมมองอย่างนี้แล้วสุดท้ายที่เป็นภารกิจที่จะจูงใจและก็ให้อุตสาหกรรมยั่งยืนได้ก็คือการที่ราคากุ้งนี้มีเสถียรที่ไม่ต่ำกว่าต้นทุนที่เราพยายามทำกันที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนไหนที่จะเป็นสนับสนุนให้เกิดการเติบโตและก็มั่นคงทั้งสิ่งแวดล้อมและก็เกษตรกรที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็คือการสนับสนุนเงินทุนในระเบียบกฎหมายทั้งหมดที่จะช่วยนะครับก็คิดว่าในส่วนของชิมบอร์ดเนี่ยจะรับเรื่องเหล่านี้ไปครับขอบคุณครับครับฮะผมนิดเดียวครับฮะทุกคนมีส่วนทั้งหมดเลยแล้วเก่งทุกคนฮะอย่างที่ผมขออาจารย์ชะลอครับยังขอเหมือนเดิมนะครับฮะเรื่องงานวิจัยครับถ้าตรงนี้สำเร็จผมว่าทุกคนยิ้มได้ปี65แน่นอนครับผู้ซื้อไม่พูดนะครับผมนิดเดียวนะครับก็ผมเนี่ยเดินทีก็จะแจ้งให้ท่านทราบว่าเมื่อวานนี้ที่เราเริ่มประชุมกับท่านทิพดีประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับเราก็ได้หาเลยอย่างที่คุณคิดได้แจ้งแล้วว่าเราได้เพิ่มคณะกรรมการมาทางลูกกุ้งทางผู้ค้าปัจจัยทางกุ้งดำที่ท่านฝากเรื่องทุกเรื่องแหละครับไม่ได้พ้นท่านหรอกครับเพราะพวกท่านก็ต้องไปทำงานกับผมนะครับผมโดยฐานะที่คุณมิ้วนี่ก็เป็นประธานโรงพ่อฝากนะครับคุณมานิจิตชุ่มเป็นประธานผู้ค้าปัจจัยแล้วก็คุณศักดิ์ก็ทัสกุ้งดำนะครับก็
ส่วนนี้ก็จะเพิ่มคณะกรรมการเข้ามาที่จะมาช่วยพวกเรานะครับเพราะว่าผมดูแล้วว่าผมได้หารือท่านที่ดีแล้วว่าถ้าลำพังกรรมการ15ท่านเดิมเนี่ยมันไม่สามารถที่จะก้าวไปได้เพราะว่าขาดลูปต่างๆอย่างเงี้ยผู้ค้าปัจจัยอย่างเงี้ยลูกกุ้งอย่างเงี้ยอาหารอย่างเงี้ยแล้วก็กุ้งดำอย่างเงี้ยมันจะไปไม่ได้ผมก็เลยเสนอท่านที่ดีว่าขอเพิ่มสัดส่วนตัวนี้ขึ้นมาเพื่อที่ให้พวกเราได้ทำงานได้เพราะนั้นกองทัพเนี้ยมันจะไปได้ดีครับก็ผมอยากจะฝากเพื่อนเศรษฐกรแล้วพวกเราเนี้ยได้ให้ความมั่นใจว่าพวกเราเนี้ยไปได้แน่นอนครับขอบคุณครับท่านประธานครับเชิญพี่ใหญ่ปรัชญาศรีสวัสดิ์ครับเรียนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับในฐานะตัวแทนของชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฎร์ธานีงานสัมมนาวันกุ้งไทยครั้งนี้เป็นครั้งที่31ซึ่งโดยแท้จริงแล้วเป็นปีที่32ที่เราจัดสัมมนาทางวิชาการกุ้งไทยที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีปีที่แล้วปี2564จำเป็นที่จะต้องงดภารกิจนี้ลงไปอันเนื่องมาจากสาเหตุของโรคระบาดโควิด19นะครับปีนี้สถานการณ์เมื่อช่วงปลายปีที่แล้วคลี่คลายลงความคุ้นเคยของคนไทยต่อโรคโควิด19กับความคุ้นเคยของคนในโลกนี้ต่อโรคนี้ดีขึ้นความรู้สึกหวาดกลัวความรู้สึกระแวงความรู้สึกตระหนกต่อโรคลดลงผู้คนในโลกได้รับวัคซีนครบ2โดสและ3โดสเป็นจำนวนมากมีความเชื่อมั่นว่าความรุนแรงของโรคคงไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อพวกเราถ้าเราดูตามจำนวนผู้เสียชีวิตของทั้งโลกโรคนี้ถึงแม้ว่าจะแพร่กระจายเยอะมากมีคนติดเชื้อจำนวนหลายร้อยล้านคนก็จริงแต่ตัวเลขของคนเสียชีวิตต่ำนะครับทั้งโลก 2% กว่าประเทศไทยยิ่งดีใหญ่เลยฮะประเทศไทยมีตัวเลขผู้เสียชีวิตถึงวันนี้แค่ 0.83% เท่านั้นเองของผู้ติดเชื้องานสัมมนาทางวิชาการกุ้งไทยเริ่มจัดมาตั้งแต่เดือนมกราคมปี2534เป็นครั้งแรกการประชุมก็เกิดขึ้นที่โรงแรมวังใต้ส่วนนิทรรศการไปจัดที่ศาลากลางจังหวัดนะครับและเราก็ดำเนินต่อเนื่องกันมาทุกปีไม่เคยขาดขยับเวลาไปบ้างจนสุดท้ายก็มาลงตัวกันที่เดือนกุมภาพันธ์ตลอดมาเราดีใจนะครับที่การจัดสัมมนาครั้งนี้มีผู้สนใจและมีผู้เข้ามาร่วมสัมมนาที่ลงทะเบียนจำนวนเกือบ700คนนะครับผมคิดว่าหลายๆท่านค่อนข้างจะแปลกใจอย่างที่ท่านอาจารย์ชลอท่านกล่าวเมื่อสักครู่นะครับว่าประชุมออนไซต์จริงๆเนี่ยมันก็สามารถที่จะมีคนเข้ามาร่วมประชุมได้ผมคิดว่าชีวิตของพวกเราเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติยอมรับในเรื่องของโรคโควิด-19 ว่าเป็นโรคหนึ่งนะครับที่เราสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่กับเขาได้ตลอดการสัมมนา2วันที่ผ่านมาผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบแห่งการระมัดระวังการแพร่กระจายของเชื้อเป็นอย่างดีทุกคนจะนั่งคุยกันจะนั่งประชุมจะหาเรืออะไรกันก็ใส่หน้ากากอนามัยครบถ้วนยกเว้นเวลาที่เราร่วมรับประทานอาหารกันนะครับ ระยะหลังๆนี่หลายๆท่านที่ได้รับการติดเชื้อคนใกล้ชิดพนักงานของผมเองในหลายๆบริษัทก็มีการติดเชื้อกันเหมือนกันก็ไม่มีใครที่ได้รับอันตรายรุนแรงพักกัน7วัน10วันก็กลับมาทำงานได้ตามปกติที่น่าดีใจก็คือเมื่อกลับมาทำงานแล้วก็ไม่มีใครรังเกียจเดียดฉันนะครับ ยังสามารถที่จะทำงานร่วมกันได้สถานการณ์ดีกว่าในช่วงปลายปี2563ดีกว่าในช่วงต้นปี2564มากครับในวาระนี้
ก็ต้องถือว่าการสัมมนาทางวิชาการของงานกุ้งไทยครั้งที่31ได้ลุล่วงผ่านไปด้วยดีที่น่าดีใจที่สุดคือการประชุมโต๊ะกลมที่เพิ่งจบไปเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาเนี่ยครับก็ต้องขอบคุณประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฎร์ธานีนะครับที่ท่านพยายาม ให้การประชุมโต๊ะกลมอันนี้เกิดขึ้นนะทั้งที่ผมทราบว่าได้รับการท้วงติงจากกรรมการของชมรมแล้วก็การท้วงติงจากการประชุมในที่ประชุมไม่ใช่ท้วงติงไม่ให้จัดนะครับแต่ท้วงติงว่ามันน่าจะเกิดขึ้นได้ยากเบื้องแรกผมจึงขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านเลยนะครับทั้ง30กว่าท่านที่นั่งอยู่รอบโต๊ะกลมนี้ว่าท่านเป็นบุคคลที่ทรงเกียรติแล้วก็ให้ความรักต่อธุรกิจกุ้งมีความจริงใจต่อธุรกิจกุ้งท่านทุกท่านให้ความเห็นอยู่ในกรอบที่เกิดประโยชน์ต่อวงการกุ้งอย่างแท้จริงอันนี้ผมในฐานะชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฎร์ธานีต้องขอพระคุณทุกท่านไว้ณที่นี้นะครับ และก็ในวาระนี้ขอพระคุณผู้สนับสนุนที่จะทำให้งานสัมมนานี้เกิดขึ้นได้คือบรรดาบริษัทห้างร้านค้าต่างๆนะครับที่มาร่วมออกนิทรรศการบูธในอยู่ที่อยู่ในห้องติดกันเนี่ยนะครับทั้งผู้สนับสนุนรายใหญ่ที่เราเรียกว่า Platinum Sponsor ทั้ง Gold Sponsor Silver Sponsor นะครับแล้วก็ผู้ออกบูธทุกท่านพวกท่านถือว่าเป็นผู้สนับสนุนให้งานสัมมนากุ้งผ่านไปได้และเท่าที่สอบถามกันทุกท่านก็พอใจที่มีผู้เข้าร่วมสัมมนาอยู่ในจำนวนที่ เป็นที่พอใจของทุกท่านนะครับดูราวกับว่าเห็นแก่ตัวสักนิดนะครับว่าทุกคนที่มาร่วมงาน2วันที่ผ่านมาดูจะมีความสุขดี ครับแล้วก็ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับผมว่าปีนี้เป็นปีหนึ่งที่ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความตั้งใจในการเข้ารับฟังการบรรยายทางวิชาการต่างๆอย่างจริงจังนะครับแล้วก็งานสัมมนาดำเนินไปอย่างราบรื่นนะครับมีประโยชน์หวังว่าผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านคงได้รับประโยชน์จากการสัมมนาครั้งนี้ในทางใดทางหนึ่งและสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเลี้ยงกุ้งและต่อวงการกุ้งได้นะครับสุดท้ายขอกราบขอบพระคุณวิทยากรทุกท่านฮะที่ได้ร่วมบรรยายตั้งแต่วันแรกนะครับจนถึงวันนี้และก็หวังว่าสถานการณ์ของโลกสถานการณ์ของประเทศไทยและสถานการณ์ของการเลี้ยงกุ้งของเราคงจะราบรื่นแล้วก็บรรลุผลตามที่เราได้ประชุมกันขอบพระคุณทุกท่านที่มาร่วมในงานสัมมนากุ้งไทยครั้งที่31ขอกราบขอบพระคุณมากครับ